بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมและพี่น้องมาร่วมนะครับกันทำกิจกรรมที่เป็นกุศลกิจนะครับความดีที่ยิ่งใหญ่ถึงขั้นขนาดที่ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงนำเราไปกล่าวชมต่อหน้าบรรดามาลีกะห์ของพระองค์นะครับวันนี้นะครับเมื่อเช้าตอนที่ผมมาเนี่ยวันนี้ผมมาเป็นคนแรกเลยนะครับมีนักศึกษาผู้ใหญ่อยู่เพียงแค่2ท่านนะครับที่นั่งอยู่ด้านหน้านะครับครูวินัยก็บอกว่าอาจารย์วันนี้สาวนักเรียนจะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมนอกพื้นที่นะครับไปเดินทางไปร่วมงานมัสยิดด้วยนะครับด้านหน้าจะมีทัศนศึกษาหรือไปทัวร์อะไรนะครับด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งไปอุมเราะห์บ้างแล้วก็ไปค่ายไปอะไรนะเท่าที่ทราบนะครับแต่ตอนนี้นะครับเต็มพื้นที่ไปหมดแล้วมาชาอัลลอฮ์นะครับขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานความจำเริญเพิ่มพูนให้กับพวกเรานะครับความดีแบบนี้นะครับเป็นความดีที่พวกเราต้องนะครับขนขวายด้วยตัวของเราเองนะครับแล้วก็พยายามทำให้ติดเป็นนิสัยนะครับติดเป็นนิสัยและเราจะรู้สึกว่าเราจะขาดเรียนไม่ได้นะครับขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าดูแล้วนะเก่งกว่าคนหนุ่มคนสาวด้วยนะครับเก่งกว่าคนหนุ่มคนสาวดีใจมากๆเลยนะครับพอเห็นพี่น้องมาเต็มพื้นที่นะครับแทบจะไม่มีเก้าอี้ว่างนะมีเก้าอี้ของธรรมดาโต๊ะเคยนั่งข้างหน้านี่ครับโต๊ะคนสวยเนี่ยนะอ๋อข้างหน้าเพื่อนข้างหน้าไม่มาอ่ะมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยมากันแล้วนะครับวันนี้ขาดแค่4 5เก้าอี้เองนะผู้หญิงนะครับเต็มนะครับเต็มหมดเลยดีใจด้วยกับครูสมานนะครับหัวหน้าห้องนะครับนะครับนักเรียนในชั้นวันนี้มาเกือบครบเลยครับอัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจด้วยวันนี้เราขึ้นบทเรียนอัตเตาฮีดนะในบทนะครับว่าด้วยเรื่องบาบุดดะวะติอิลาชะฮาดะติอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวันนี้เป็นบทเรียนใหม่นะครับคงไม่ต้องทวนบทเรียนเก่านะความรู้เดิมไม่ต้องทวนเรื่องของความน่ากลัวนะครับของการชิริกการตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะนะครับเรามีระยะเวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับชั่วโมงครึ่งนิดๆแล้วก็ผมเรียนให้พี่น้องเบื้องต้นก่อนว่าวันนี้ผมจะอยู่ได้แค่เที่ยงตรงเท่านั้นจริงๆเลยนะครับเพราะว่าผมมีโปรแกรมบรรยายที่มูลนิธิมัสยิดดารุสสลามที่น้องจอกนะครับที่ใกล้ๆโรงเรียนผมนะครับบ่าย2โมงตรงผมกลัวว่าระยะเวลาในการเดินทาง2ชั่วโมงนี่น่าจะไม่พอนะครับเพราะว่าบางทีเมื่อวานผมอยู่บนทางด่วนอย่างเดียว3ชั่วโมงเกือบ4ชั่วโมงนะครับขึ้นจากพระราม9ไปลงตรงแจ้งวัฒนะนะครับแค่นี้นะครับเกือบ4ชั่วโมงอยู่บนทางด่วนก็วันนี้ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานความราบรื่นความสะดวกง่ายได้ในการเดินทางนะครับก็จะพยายามกำชับกับพี่น้องนะว่าให้บทเรียนวันนี้กระชับสักนิดนึงนะครับแล้วก็ให้จบบทเรียนภายในระยะเวลานะครับพี่น้องเปิดหนังสือเลยนะครับวันนี้เรื่องว่าด้วยเรื่องอัดดะอวะตุอิลาชะฮาดะติอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับหัวข้อก็คือบทว่าด้วยเรื่องอัดดะอวะดะอวะพี่น้องทราบไหมครับดะอวะดะอวะแปลว่าการประกาศเรียกร้องเชิญชวนหรือการเทศนานะครับการเทศนาเดิมทีเป็นคำที่พัฒนามาจากคำว่าดาอายะดูอูที่เราเรียกว่าดูออดูออนะดูอานั่นแหละดูอาแปลว่าวิงวอนแปลว่าขอดาวะก็คือการที่เราขอกับอัลลอฮ์ก็ได้หรือขอกับสิ่งอื่นก็ได้นะถ้าเป็นขอให้ท่านมาเลื่อมใสชวนท่านมาเชิญท่านมาเนี่ยเขาจะใช้คำว่าดาวะนะอย่างเรามีการเชิญนะเรามีการเชิญไปขอเชิญร่วมงานมัสยิดริยาดุสุนันขอเชิญร่วมทำกิจกรรมต่างๆเราใช้คำว่าดะวะ
พี่น้องจะมาตับลีกที่ออกดะวะก็คือออกเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องให้มามัสยิดมาร่วมกิจกรรมมาอ่านกุรอานมาฟังบทเรียนอันนี้ก็จะคำว่าดะวะฉะนั้นคำนี้นะครับเป็นคำศัพท์ที่สามารถใช้ในหลายความหมายแต่ในบทเรียนนี้อัดดะวะติอิลาชะฮาดะติอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแปลว่าการประกาศเรียกร้องการเทศนาธรรมเชิญชวนนะครับผู้ที่ยังไม่ได้ศรัทธาเนี่ยเบื้องต้นเลยเรียกร้องบุคคลอื่นให้เข้าให้อะไรให้อิลาชะฮาดะเบื้องต้นให้มาสู่การอะไรครับเรียกร้องมาสู่การกล่าวสัตย์ปฏิญาณชะฮาดะแปลว่าให้สัตย์ปฏิญาณไม่ได้แปลว่าปฏิญาณธรรมดาครับหน้า80นะครับพี่น้องหน้า80นะคือผมใช้ฉบับภาษาอาหรับผมก็ไม่รู้ของพี่น้องฉบับที่หน้าที่เท่าไหร่ฉบับภาษาไทยพี่น้องเปิดหน้าที่80นะเรื่องอัดดะวะอิลาชะฮาดะติอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเอาตัวนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพี่น้องที่เพิ่งจะเดินทางมาถึงว่าด้วยเรื่องการเรียกร้องเชิญชวนการเปล่าประกาศให้บุคคลซึ่งที่ยังไม่ได้ศรัทธาเนี่ยหากคิดจะเลื่อมใสศรัทธาต่อศาสนาอิสลามให้เริ่มต้นโปรแกรมการดะวะของเราตามสเต็ปต่อไปนี้1ให้เริ่มที่ชะฮาดะติอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเบื้องต้นเลยให้เขาประกาศศรัทธาก่อนนะครับกล่าวเปล่งเป็นวาจาออกมาว่าเขาให้สัตย์ปฏิญาณว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดอิลลัลลอฮที่คู่ควรแก่การสักการะนอกเสียจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนี่คือภารกิจของการดะวะที่เป็นสเต็ปแรกเราจะดะวะใครก็แล้วแต่เบื้องต้นเราต้องดะวะเชิญชวนเขาสู่ความเชื่อความศรัทธาที่จะต้องมีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ถูกต้องและอย่างเข้มข้นด้วยเรื่องนี้เพราะถ้าอากีดะห์ความเชื่อความศรัทธาของเราที่มีต่ออัลเลาะห์ซึ่งเป็นเงื่อนไขแรกและเงื่อนไขสำคัญที่สุดเลยถ้าไม่ผ่านเงื่อนไขนี้เงื่อนไขต่อๆไปจะไม่รับพิจารณาโดยเด็ดขาดต้องอะไรครับต้องผ่านเงื่อนไขข้อนี้สเต็ปแรกก็คือต้องมีการกล่าวเปล่งเป็นวาจาว่าอย่างน้อยๆขอให้สัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่ออะไรครับต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงคู่ควรแก่การเคารพภักดีโดยแท้จริงอันนี้คือเรื่องนะครับเรื่องอ้าวดูอายะห์กุรอานอายะห์แรกนะครับเดี๋ยวคุณสมันแนะนำนะว่าแจ้งให้พี่น้องทราบก็อยู่ในหน้าที่เท่าไหร่นะครับอายะห์กุรอานอายะห์แรกอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะกอลุลลอฮิตะอาลาหลักฐานที่ยืนยันว่าภารกิจของคนที่จะทำงานดะวะห์หน้าที่แรกนะครับที่จะเป็นคอนเซ็ปต์เบื้องต้นเลยก็คือจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยชาฮาดะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮให้เรียบร้อยซะก่อนเราถึงจะสอนเรื่องอื่นถ้าไม่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเรื่องอื่นไม่ต้องไปสอนเลยสอนไปไม่มีประโยชน์เลยแม้แต่น้อยนะครับต้องอะไรครับสอนให้เขากล่าวเปล่งเป็นวาจาออกมาเพื่อแสดงการยอมรับว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จึงมีรับสั่งกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไว้ในองค์การนี้นะครับบอกว่ากุลฮาซิฮิซะบีลีเจอยังครับกุลฮาซิฮิซะบีลีอะดออูอิลัลลอฮิอะลาบะศีเราะตินอะนะวะมันตะบะอานีนะกุลฮาซิฮิซะบีลีอะดออูอิลัลลอฮิอะลาบะศีเราะตินอะนะวะมันตะบะอานีกุลแปลว่าจงประกาศจงแถลงเถิดกุลกอละยะกูลูกุลแปลว่าจงกล่าวจงพูดตอนนี้อัลลอฮ์มีคำสั่งกับนบีแล้วก็แปลมุฮัมมัดท่านจงแถลงประกาศไปเถิดประกาศว่าอะไรครับฮาซิฮิซะบีลีฮาซิฮิแปลว่านี่คือแบบนี้อย่างนี้ซะบีลีคือวิถีธรรมของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเทคนิคของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอนเซปต์ในการดะวะห์ของรอซูลเบื้องต้นเลยก็คืออะดออูอิลัลลอฮิอะลาบะซีเราะตินดะอายะดูเมื่อกี้ผมบอกแล้วแปลว่าเรียกร้องเชิญชวนอะดออนะครับเป็นคำกริยานะครับที่ใช้กับบุรุษที่1ข้าพเจ้าในฐานะศาสนทูตที่ได้รับการแต่งตั้งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาภารกิจของข้าพเจ้าคืออะดออมาสอนศาสนามาเทศนาธรรมไม่ได้มาสอนวิทยาศาสตร์ไม่ได้มาสอนเลขสอนไหมนบีสอนอะไรนบีมาสอนวิชาชีพอะไรฮะสอนวิศวกรรมนบีไม่ได้สอนเรื่องพวกนั้นนบีสอนอะไรเอ่ย
นบีสอนศาสนาฉะนั้นภารกิจของข้าพเจ้าก็คืออัดอูอิลลอฮ์ข้าพเจ้าจะมาทำหน้าที่ประกาศเรียกร้องเชิญชวนผู้คนอิลลอฮ์ไปสู่อะไรครับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงไปสู่ศาสนาอิสลามของพระองค์นะครับอาลาบาซีรอตินอาลาแปลว่าบนหรือเหนือบาซีรอแปลว่าความกระจ่างบาซีรอแปลว่าความกระจ่างอ่ะพี่น้องลองแปลรวมกันใหม่มุฮัมมัดท่านจงประกาศจงแถลงออกไปให้ประชาชนทุกคนได้รับทราบเลยว่าอันภารกิจของข้าพเจ้าก็คือข้าพเจ้าจะประกาศเรียกร้องเชิญชวนผู้คนทั้งหมดทั้งผองให้มาสวามิภักดิ์กับใครกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาจงรักภักดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนแบบไหนนบีมาเรียกร้องเราอาลาบาซีรอตินสอนแล้วทะลุปุโปร่งกระจ่างไม่มีความคลุมเครือไม่มีความมืดมัวไม่มีความสับสนงงงวยอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมครับนบีสอนแล้วสอนอย่างกระจ่างทะลุปุโปร่งสอนแล้วเห็นชัดเจนแล้วว่าศาสนาอิสลามที่สะอาดบริสุทธิ์น่ะอิสลามสอนแบบไหนอันนี้เข้าใจนะข้าพเจ้านะครับจะเรียกร้องเชิญชวนประกาศนะครับเรียกร้องบรรดาผู้คนเนี่ยอิลัลลอฮ์ให้มาสวามิภักดิ์จงรักภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างอะไรครับอย่างกระจ่างไม่ทิ้งความสงสัยไม่ทิ้งความกังขาในคำสอนเอาไว้นะครับอาน่าอาน่าแปลว่าอาน่านี่แปลว่าอะไรตัวทั้งตัวข้าพเจ้าเองวะมานิตตะบะอานีและผู้ที่จะเจริญรอยตามแบบอย่างของข้าพเจ้าตกลงแล้วที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศนี้คืออะไรครับคือพันธกิจคือหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านนบีที่จะมีร่วมกับบรรดาบุคคลซึ่งที่จะเป็นอะไรครับเป็นพระสหายของท่านเป็นสาวกของท่านที่เป็นซอฮาบะห์แล้วก็ประสบนิกรของท่านทั้งหมดทุกรุ่นทุกยุคที่จะเจริญรอยตามและปฏิบัติภารกิจของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นต่อไปนี้ใครที่จะทำงานดะวะห์ต้องทำเหมือนนบีก็คือต้องมีบาซีรอบาซีรอก็คือความรู้ความเข้าใจอย่างทะลุโปร่งในหลักการคำสอนที่จะไปสอนคนอื่นเขาถ้าสอนแล้วแก้ปัญหาได้สอนแล้วหมดปัญหาสอนแบบนี้ได้แต่ถ้าคำสอนใดไปสอนแล้วเพิ่มปัญหาคำสอนใดไปสอนแล้วทำให้ประชาชนยิ่งงงยิ่งสับสนยิ่งหลงผิดมากยิ่งขึ้นอันนั้นไม่ใช่คำสอนของศาสนาเพราะคำสอนศาสนาต้องทำให้ผู้คนหูตาสว่างแต่ถ้าไปสอนแล้วคนยิ่งงงคนยิ่งเลอะเทอะยิ่งตอล้านยิ่งหลงผิดไปกันใหญ่เลยนี่ใช่คำสอนของนบีไหมครับไม่ใช่คำสอนของนบีเพราะคำสอนของนบีน่ะเอาออกจากความมืดมิดไปสู่แสงสว่างออกจากความหลงผิดไปสู่ทางนำอันอะไรอันถูกต้องแต่ถ้าสอนแล้วยังอยู่กับความหลงผิดอยู่นะครับสอนเท่าไหร่ก็ตะกุดยังไม่ออกจากเอวเลยสอนมีประโยชน์ไหมครับแบบนี้ไม่มีประโยชน์เลยงั้นเราเห็นคำสอนของบางกลุ่มบางสังคมใช่ไหมครับอย่าไปพูดเรื่องพวกนี้พูดไม่ได้พูดเรื่องสุราก่อนพูดเรื่องละหมาดก่อนแต่ทิ้งเรื่องอะไรทิ้งเรื่องอากีดะคนมีตะกุดอยู่ที่เอวอัลลอฮ์รับไหมครับละหมาดรับไหมนี่จบอะไรกันมาเนี่ยว่าอัลลอฮ์ไม่รับเนี่ยฮะโต๊ะเรียนไคโรมาป่ะเนี่ยโต๊ะบอกอัลลอฮ์ไม่รับเนี่ยอัลกุรอานบอกใช่ไหมครับถ้ามีสิ่งอื่นที่เป็นภาคีติดอยู่กับตัวเราเนี่ยอามัลอิบาดะห์ที่เราทำไปทั้งหมดอัลลอฮ์ทรงอะไรไม่ทรงพิจารณาตอบรับเลยแม้แต่น้อยฟาวอย่างเดียวเลยแล้วมีประโยชน์ไหมครับที่สอนไปไม่มีประโยชน์ฉะนั้นเบื้องต้นเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าพันธกิจที่ข้าพเจ้ามีในฐานะผู้นำวะมานิตตะบะอานีและพวกท่านที่จะต้องเป็นผู้ตามที่ดีเรามีนบีเป็นผู้นำที่ดีแล้วเราเองก็ต้องทำตัวให้เป็นผู้ตามที่ดีพอเรามีผู้นำที่ดีผู้ตามที่ดีเป็นไงครับภารกิจที่เราจะทำเป็นพร้อมๆกันราบรื่นสะดวกโยทินเลยเพราะเราจะทำเหมือนกับนบีทำแล้วนบีทำยังไงล่ะข้าพเจ้าจะเรียกร้องปวงประชาให้มาสวามิภักดิ์จงรักภักดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวเนี่ยเรียกร้องแบบมีบาซีรอก็คือความรู้ความเข้าใจที่ทะลุโปร่งมีหลักฐานฉะนั้นเวลาเราไปเรียกร้องนะอุดูอีลาซาบีลิร็อบบิกะบิลฮิกมะติวัลมาอิซะติลฮะซะนะใช่มั้ยครับพวกท่านอันนี้อัลเลาะห์จะบอกนบีอูดูมุฮัมมัดหน้าที่ของท่านก็คือไปดะวะห์ประกาศเชิญชวนนะครับอูดูอีลาซะบีลิร็อบบิกะสู่แนวทางของใครแนวทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านบิลฮิกมะฮิกมะแปลว่าอะไร
ฮิกมะห์นี่เราแปลแต่วิทยายานแต่ในความเป็นจริงแล้วฮิกมะห์นี่คือกิตาบุลลอฮ์ฮิกมะห์นี่คืออะไรซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่อันนี้คือแนวทางที่ดีงั้นเวลาในอายะห์กุรอานแนะนำนะเวลาเราเกิดปัญหาข้อพิพาทก็ดีขัดแย้งอะไรกันก็ดีพูดกันไม่รู้เรื่องเนี่ยอย่างปัจจุบันนี่มีแต่ปัญหานะอัลลอฮ์บอกยังไงเวลาจะโต้เถียงกันนะทำยังไงครับอิดฟะบิลลาตีฮิยาอัสันจะตอบโต้กันจะเถียงกันจะทำยังไงก็แล้วแต่บิลลาตีฮิยาอัสันให้ใช้ของที่ดีที่สุดให้ใช้วิธีการที่ดีที่สุดข้อมูลที่ดีที่สุดอ้าวและอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดของพวกเราฮะอะไรนะครับอัลกุรอานมีอะไรดีกว่ากุรอานเอาว่ามาดิอ่ะหึหนังสือเล่มไหนดีกว่าอัลกุรอานตำราเล่มไหนปรัชญาของคนไหนที่ดีกว่ากุรอานดีกว่าซุนนะห์มีมั้ยครับไม่ดีนะอาจจะดีแหละแต่มันดีสู้กุรอานไม่ได้ฉะนั้นเวลาเราจะตอบโต้จะชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องเบื้องต้นก็คือต้องมีต้นทุนจากกุรอานมีต้นทุนจากซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเราไปชี้แจงนี่ใครเขาว่าเราได้มั้ยล่ะเขาก็ว่าเรามันเออไอ้นี่มันว่าเอากุรอานมาสอนเขาว่าเรามั้ยไม่มีใครเขาว่านะเวลาเราเอาหะดีษไปนําเสนอใครเขาก็ไม่กล้าว่าถึงแม้เขาจะไม่ชอบแต่เขาก็พูดอะไรไม่ได้เพราะเป็นกุรอานเป็นซุนนะแต่ถ้าหากว่าเราเอาอุลามะห์กับอุลามะห์ไปยันกันล่ะครับเดี๋ยวเขาก็โต้กันเดี๋ยวก็เถียงกันเพราะไม่ยอมกันใช่ไหมครับแต่เขาจะยอมกับอัลกุรอานอันนี้คือสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านแนะนำเอาไว้นะสรุปอายะห์กุรอานอายะห์นี้อัลลอฮ์ใช้ให้นบีแถลงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติภารกิจหลักของท่านภารกิจของนบีก็คือมาสอนมาเทศนาศาสนาเทศนาธรรมมาสอนศาสนาไม่ได้สอนคนเป็นวิศวกรไม่ได้มาสอนคนเป็นอะไรล่ะเป็นหมอเป็นช่างไม่ได้มาสอนเรื่องอาชีพแต่นบีมาสอนเรื่องศาสนาฉะนั้นหลักการเผยแพร่ศาสนาก็ต้องเอาเทคนิคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนบีบอกว่าข้าพเจ้าจะเรียกร้องปรองประชาสู่การจงรักภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะไม่ได้เรียกร้องแบบซื่อๆบื้อๆอะไรแบบนั้นแต่นบีจะเรียกร้องแบบอะไรครับมีวิสัยทัศน์มีความชาญฉลาดนะครับแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในหลักการศาสนาอย่างทะลุปลุกโปร่งเพราะต้องการที่จะแก้ปัญหาลดปัญหาของบรรดาผู้คนทั้งคนที่ตามท่านนบีนะครับจะทำงานเหมือนนบีก็ต้องทำแบบเดียวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ้าวฉะนี้อายะห์กุรอานอายะห์เนี่ยนบีบอกท่านเรียกร้องไปสู่ใครสู่อัลลอฮ์ฉะนั้นภารกิจแรกที่เราจะทำก็คือถ้าเราจะทำงานได้ว่าต้องทำแล้วไปจบที่ใครจบที่อัลลอฮ์อย่าทำแล้วทำเพื่อองค์กรอย่าพูดเรื่องศาสนาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ขององค์กรทำต้องทำและจบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ถึงจะเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนะครับเอาต่อนะอายะฮะดิษต่อไปครับเชิญนะครับอ๋อให้ผมอธิบายนะอ๋อครับในเอกสารของพี่น้องมีคำว่าอานานะครับอานาวะมานิตะบะอานีตามอักขระวิธีการเขียนนะครับโดยปกติแล้วก็จะเขียนถ้าเราเขียนตามคำอ่านนะก็ต้องเขียนอาลีฟดัตตาอานูนดัตตานูนดาอะไรนูนดัตตาอาอานาเราจะแต่นี้ปรากฏว่ามันมีอักษรอาลีฟซึ่งเป็นอักษรมัดอักษรมัดนี่เขาจะบังคับให้คำที่มีอักษรมัดโดยเฉพาะอาลีฟและมีสระฟัตทาอยู่ข้างหน้าเนี่ยอ่านเป็นเสียงยาวนะครับบังคับอ่านสองฮารอกะนะครับสองฮารอกะสองระยะสองถ้ากับคนโบราณเขาเรียกถ้ากับหักนิ้วสองครั้งนะนับหนึ่งสองอาหน้านะครับมันที่ทีนี้อาลีฟมันไม่อ่านออกเสียงนะครับอ่านไม่อ่านออกเสียงฉะนั้นเขาจึงเขียนรักษารูปคำไว้เฉยๆแต่เวลาในคำอ่านเขาจะไม่อ่านเป็นอานาเขียนนะเขียนอานาแต่เวลาอ่านให้อ่านอานานะครับฉะนั้นปรากฏอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเพียงแค่4ที่เท่านั้นนะครับที่อ่านอานานอกนั้นให้อ่านอานาหมดเลยเขียนอัลฮัมฮัมซานะนูนอาลีฟ4ที่ที่อ่านอานานอกนั้นที่เหลือทุกคำจะอ่านอานาอานาบู
อนามิลาอนาซียาอนาอัลไลลีนะสี่คำนี้อันอนานอกนั้นในอัลกุรอานอันอนาอนาหมดเลยที่เขาเขียนและเขารักษารูปคำไว้เพื่อเป็นการให้เกียรตินะครับกับท่านคอลิฟาอุสมานเพราะมุสฮับที่เราสืบทอดมานี่เป็นมุสฮับของท่านคอลิฟาอุสมานที่ท่านมีดำรินะครับให้บรรดาซอฮาบะห์ร่วมกันบันทึกอัลกุรอานไว้เป็นฉบับทางการฉบับทางการฉะนั้นเราจึงเรียกกุรอานฉบับปัจจุบันนี้ฉบับมุสฮับอุสมานีฉบับอะไรครับมุสฮับอัลอุสมานีก็คือมีมาตั้งแต่ยุคสมัยนะครับรัชสมัยของท่านคอลีฟะอุสมานีบินอัฟฟานในสมัยนั้นเขาเขียนมาแบบนี้นะครับเราก็อ่านแปลแบบนั้นนะครับเข้าใจนะนะครับไม่เป็นอ้าวต่ออ้าวหะดีษต่อไปนะครับอานิบนีอับบาสินรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาหะดีษบทนี้นะครับรายงานจากท่านอับดุลลาห์บุตรของท่านอัลอับบาสคุณลุงของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอับบาสจึงมีศักดิ์เป็นลูกปู่พี่ลูกปู่น้องกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหน้า84นะนะครับหน้า84มีใครไม่มีหนังสือบ้างมั้ยครับมีมั้ยนักศึกษาผู้ใหญ่ที่มาหลังๆอ่ะนะถ้าพี่น้องไม่มีนะติดต่อที่บังอัดนานนะครับแล้วพี่น้องจะร่วมสนับสนุนจะบริจาคหรือจะช่วยเหลือยังไงได้นะนะครับมีไหมมีกี่คนที่ไม่มีในรถผมมีอยู่สองเล่มฮะมาด้านนานพอมีเหลือไหมครับหมดแล้วงั้นต้องวิ่งไปอัลอิสลามสมาคมแล้ว ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์หรืออะไรได้นะแล้วสมัครเป็นสมาชิกเขาจะให้หนังสืออื่นรายการอื่นๆมาด้วยนะครับเขาจะย้อนหลังให้เลยนะหนังสือที่สมาชิกมีสิทธิ์จะได้รับมานะผู้ชายมีไหมครับพี่น้องมุสลิมมีใครที่ยังไม่มีหนังสือไหมข้างหลังมีไหมบางข้างหลังมีไหมหนังสือมีกันป่ะแชร์ไม่มีคนเดียวนะเดี๋ยวฝากบางอัดนานก็ได้นะช่วยดูแลนิดหนึ่งบางอัดนานตอนนี้ก็เป็นบริษัทมหาชนแล้วดูแลทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้นะครับดูอานิบนีอับบาสินรายงานจากอิบนูอับบาสอิบนูอับบาสนี่พอบอกอิบนูอับบาสปุ๊บคือใครอับดุลลอฮ์พอบอกอิบนูอุมารอับดุลลอฮ์บอกอิบนูซูเบตอับดุลลอฮ์บอกอิบนูมัสอูดอับดุลลอฮ์คนลูกซอฮาบะห์พวกนี้เป็นอะไรครับเค้าเรียกอับบาดีละชื่ออับดุลลอฮ์เหมือนกันหมดเลยอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน16 17 18อย่างนั้นไล่กันมาเป็นหนุ่มๆทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นคนที่ได้มีโอกาสคารณิบัติพัดวีถวายงานกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างใกล้ชิดอับดุลลาห์บินอับบาสเนี่ยนะครับถือเป็นปราชญ์ซอฮาบะห์ที่อายุน้อยที่สุดเลยแต่ถือว่าผลงานของท่านนี่นะครับความรู้ความสามารถของท่านนี่เรื่องคุณวุฒินี่ที่สุดเลยแต่ว่าวัยวุฒิล่ะอ่อนกว่าคนอื่นครับอายุยังน้อยอยู่แต่อิบนุอับบาสนี่นะครับได้รับเกียรติจากบรรดาซอฮาบะห์นะครับแล้วก็จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งท่านนบีขนานนามว่าเป็นปราชญ์อาวุโสในศาสตร์การอธิบายพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานท่านนบีถึงขั้นยกนิ้วให้นิอมะตุรญุมานุลกุรอานีอิบนุอับบาสคนที่แปลหรืออธิบายอัลกุรอานได้สุดยอดที่สุดก็คืออิบนุอับบาสฮิบรุลอุมมะเป็นฮิบรุนนี่แปลให้เข้าใจก็คือเหมือนกับเป็นปุโรหิตรู้จักปุโรหิตนะใครดูสังทองนั่งจะรับพระบพุทธเรื่องสังทองตื่นเลยนะนะดูสังทองตอนนี้พอเลิกสังทองมาขวานฟ้าอีกแล้วดีนะริยาดุสุนันจัดบรรยายเสาร์อาทิตย์นี่ถ้าจัดวันพระฤหัสกลางคืนประชาไม่มีใครมาแล้วเนี่ยนอนดูสังทองกันหมดนะวิสัยทัศน์ดีนะริยาดุสุนันนี่ครับดักคอไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไปดูสังทองกันหมดรายงานจากอิบนุอับบาสคือใครเอ่ยเขียนไว้นะคืออับดุลลอฮ์นะครับอับดุลลอฮ์มีศักดิ์เป็นลูกผู้พี่ลูกผู้น้องกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานว่ายังไงเอ่ยอันนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลัมมาคราเมื่อคราวเมื่อบะอะซะมุอาซันอิลัลยามานีส่งนะครับบาอาซาแปลว่าส่งในที่นี้ก็คือมอบหน้าที่บาอาซาส่งไปนะคือมอบหน้าที่ให้ไปปฏิบัติภารกิจ
ทรงไปปฏิบัติในฐานะผู้แทนพระองค์ไปดูแลเป็นเจ้าหน้าที่ของพระองค์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงใครไปเอ่ยมูอาซันมูอาซส่งท่านมูอาซก็คือมูอาซอิบนญะบัลซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งไปที่ไหนล่ะอีลัลยะมันส่งไปที่แคว้นเยเมนยะมันนะครับตอนนี้ที่อยู่ทางใต้ของประเทศซาอุดิอาระเบียครับนะส่งมูอาซไปปฏิบัติหน้าที่นะครับแทนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เมืองยะมันกอละละฮูท่านรอซูลก็ให้โอวาทกับท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสก่อนบอกว่าก่อนที่จะไปนะเรียกมาอบรมบอกว่าอินนะกะตะตีกอมันมินอะห์ลิลกิตาบมูอาซแน่นอนเลยท่านจะต้องไปปฏิบัติภารกิจท่ามกลางประชาชนที่เป็นมินอะห์ลิลกิตาบเป็นพวกไหนครับเป็นชาวคัมภีร์ชาวคัมภีร์ในที่นี้หมายถึงส่วนใหญ่เป็นชาวนอสรอนะครับเป็นชาวนอสรอนะอ้าวนอสรอนี่พวกไหนเอ่ยนอสรอฮะอ้าวชาวนอสรอเขาได้คัมภีร์อะไรชาวนอสรอฮะอ้าวใครตอบได้ผมมีเกี๊ยวอยู่3ถุงฮะฮะอินจีลนะอินจีลเนี่ยนบีอะไรได้นะอินเนี่ยไอ้ซาเตารอดใครได้โอ้โหนี่3ถุงไม่พอละตอบกันเก่งๆนะท่านจะต้องไปปฏิบัติภารกิจหน้าที่ที่ฉันจะมอบหมายให้เนี่ยไม่ได้ไปอยู่กับชาวบ้านชาวช่องธรรมดานะแต่จะไปอยู่กับคนที่มีการศึกษาไปอยู่ท่ามกลางคนที่มีพระคัมภีร์เป็นคนมีศาสนามีวัฒนธรรมนะเขามีอะไรครับมีคัมภีร์แสดงว่าเขาไม่ใช่กลุ่มประชาชนที่ไม่มีศาสนทูตลงมามีศาสนทูตลงมานะครับฟัลยะกุนเอาวะละมาตะดูฮุมอิไลฮิชะฮาดะตุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์รอซูลจึงกำชับกับมูอาซว่าฟัลยะกุนเอาวะละมาตะดูฮุมอิไลฮิชะฮาดะตุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มูอาซจำไว้เลยว่าสิ่งแรกที่คุณจะต้องเรียกร้องพวกเขาเป็นอะไรครับเป็นเรื่องแรกเลยสิ่งแรกที่จะต้องเรียกร้องพวกเขาก็คือให้เขาชาฮาดะตุให้เขาชาฮาดะก็คือให้เขาเปล่งประกาศปฏิญาณว่าอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงคู่ควรแก่การสักการะโดยแท้จริงอ้าวถามว่ามูอาซที่จะไปหาชาวคัมภีร์เนี่ยชาวคัมภีร์เขาไม่รู้หรือว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอยู่แล้วเขาก็เชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเป็นพระเจ้าอยู่แล้วแต่การที่พวกเขาเหล่านั้นยังศรัทธาอยู่ในศาสนาเดิมศาสนาเดิมก็คือยังศรัทธาตามความเชื่อของนบีอีซาอยู่อีซาก็สอนว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นพระเจ้าที่แท้จริงแต่ชาวคัมภีร์ตอนนี้บิดอะไรอ่ะบิดคำสอนใช่ไหมครับแล้วก็สังคายนาพระคัมภีร์ใหม่แก้ไขใหม่จนกระทั่งมีการคัดลอกแล้วก็เฉยฉายบิดเบือนจนกระทั่งพระคัมภีร์นี่เปลี่ยนสภาพไปหมดเลยไม่ใช่พระคัมภีร์ฉบับเดิมคัมภีร์เก่าแล้วเป็นคัมภีร์ใหม่และในคัมภีร์ใหม่ในความเชื่อของพวกเขานี่เขาเชื่อว่านบีอีซาไม่ใช่ศาสนทูตแต่นบีอีซาเป็นพระบุตรแสดงว่าเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้านะเชื่อแล้วแต่เชื่อว่าอีซาเป็นพระบุตรแล้วถูกไหมไม่ถูกแล้วฉะนั้นต้องแก้อะไรแก้อากีดะห์ให้ถูกต้องเสียก่อนฉะนั้นเบื้องต้นเลยขนาดชาวคัมภีร์ที่เขาเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอยู่แล้วนะยังใช้ให้มูอาซไปสอนใหม่ว่าจะต้องเชื่อศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าฉะนั้นการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์มีบุตรได้ไหมไม่ได้เป็นบิดาให้ใครได้ไหมเป็นบิดาไม่ได้ฉะนั้นอัลลอฮ์จึงไม่ใช่พระบิดาอัลลอฮ์ให้กำเนิดใครไหมไม่ได้ให้กำเนิดใครในเวลาเดียวกันพระองค์ก็ไม่ได้ถูกคลอดถูกกำเนิดมาจากผู้ใดฉะนั้นพระองค์จึงไม่มีปัญหาไม่มีข้อสงสัยในเรื่องการที่จะแบ่งภาคและอวตารเกิดในร่างของคนอื่นมีไหมมีความเชื่อของบางคำสอนเขายังมีอัลลอฮ์ทรงแบ่งภาคมาทรงอวตารมาเกิดในชาตินี้อะไรแบบนี้นะอันนี้เป็นคำสอนที่ไม่ถูกต้องฉะนั้นรอซูลกำชับกับมูอาซเวลาจะไปสอนออกไปเทศนาออกไปสอนศาสนานะไม่ใช่ไปสอนเรื่องอื่นเรื่องแรกที่ท่านจะต้องเอาให้สำเร็จเอาให้ได้เลยก็คือสอนให้เขาชาฮาดะให้ได้ว่าชาฮาดะให้ถูกต้อง
ชื่อในชาฮาดะให้ถูกต้องพระเจ้าที่แท้จริงมีเพียงพระองค์เดียวคืออัลลอฮ์เนี่ยต้องสอนเรื่องนี้ปั้มเรื่องนี้ให้อะไรเอาให้อยู่ซะก่อนแล้วถึงจะไปคอยสอนเรื่องอื่นนะต่อนะฟัลยะกุนอาวะละมาตะดูฮุมอิลัยฮิชะฮาดะตุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฟีรีวายะตินในบางสำนวนรายงานมีการบันทึกเอาไว้ว่ารอซูลสั่งว่าอิลาอัยยูวะฮิดุลลอฮะภารกิจแรกที่ท่านจะต้องเรียกร้องประชาชนชาวคัมภีร์เนี่ยที่ยะมันเนี่ยคืออีลาอันไปสู่การวะฮะดะยูวะฮิดุเตาฮีดแปลว่าอะไรครับเตาฮีดการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรอย่างแท้จริงเพียงแค่พระองค์เดียวฉะนั้นเรียกร้องประชาชนไปสู่การอิบาดะห์การสวามิภักดิ์การชงรักภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นอย่ามีสิ่งอื่นมาเป็นภาคีหรือมาตีเสมอกับพระองค์เอามาเป็นอะไรเอามาเป็นภาคหนึ่งของพระเจ้าก็ไม่ได้เอามาเป็นครอบครัวของพระเจ้าก็ไม่ได้อันนี้อะไรต้องไปสอนต้องไปแก้อากีดะห์ให้ถูกต้องเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วเพราะคุยเรื่องอากีดะห์เคลียร์เรื่องอากีดะห์ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วถึงจะขยับไปสู่สเต็ปที่2ถึงจะย้ายไปสู่ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือฟะอินฮุมอะตออูกะลิดาลิกดังนั้นหากเมื่อพวกเขาหมายถึงชาวคัมภีร์ทั้งหมดเนี่ยนะอะตออูกะลิดาลิกเชื่อฟังคำสั่งของท่านเชื่อฟังคำสอนของท่านเรียบร้อยในเรื่องของอากีดะห์เรื่องของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ครบถ้วนสมบูรณ์ดีแล้วฟะอะลิมฮุมท่านค่อยมาสอนเรื่องนี้ใหม่คำอักษรฟาในภาษาอาหรับเนี่ยมันมีความมันตามโดยหน้าที่ของอักษรฟาเป็นคำสันธานคำเชื่อมนะครับแต่เขาจะมีความหมายว่าทิ้งระยะกันยกตัวอย่างเช่นสมมติผมบอกว่ายาอะมุฮัมมัดุนฟะอาลียุนไอ้ภาษาอาหรับเขาใช้แบบนี้นะยาอะแปลว่ามามุฮัมมัดุนใครมามุฮัมมัดเป็นประธานของประโยคมุฮัมมัดมาฟะอาลียุนพออีกสักระยะหนึ่งอีกสักครู่หนึ่งอาลีก็ตามมามากี่คนมา2คนแหละแต่ไม่พร้อมกันมาทีละคนใช้อักษรฟาอาฟาตัวนี้เขาเรียกฟาทำหน้าที่ในการเชื่อมคำก็คือสันธานให้มาเป็นประธานร่วมกันของประโยคนี้แหละแต่เป็นคนละสเต็ปคนละระยะเวลากันแต่ถ้าผมบอกว่ายาอะมุฮัมมัดุนวะอาลียุนใช้อะไรแทนใช้วาวเมื่อกี้ตัวฟาตัวนี้ใช้วาวยาอะมุฮัมมัดุนวะอาลียุนมุฮัมมัดกับอาลีมาพร้อมกันเลยถ้าใช้วาวแปลว่าพร้อมกันตรงนี้เขาใช้อะไรเนี่ยใช้ฟาฉะนั้นนบีจึงบอกว่าฟะอินฮุมอะตออูกะลิซาลิกมูอาซคอยสังเกตให้ดีนะถ้าพวกเขาเหล่านั้นเอารู้เอาชี้ดีแล้วเรื่องของเตาฮีดเรื่องของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เคลียร์จนกระทั่งเรียบร้อยแล้วค่อยเปลี่ยนมาสอนอะลิมอะลามายุอะลิมอะลิมแปลว่าสอนให้รู้ฟาอะลิมฮุมค่อยมาสอนเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรเอ่ยฮะนี่อันนัลลอฮัฟตะรอดอะลัยฮิมคอมซอลาวาตินนะคำตอบมันชัดเจนอยู่เลยฟานี่คำตอบของเขาถ้าเขาเชื่อเรียบร้อยแล้วค่อยมาสอนเรื่องนี้นะมันจะมีความหมายฉะนั้นอักษรฟาในประโยคเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟาอัตอฟหรือฟาจาวาบก็แล้วแต่นะครับมันจะมีความหมายว่าต้องให้ผ่านสเต็ปแรกไปซะก่อนแล้วค่อยเกิดเป็นอะไรครับเป็นผลตรงนี้ฟาอินฮุมถ้าหากพวกเขาเชื่อท่านนะ อยู่ในโอวาทของท่านที่ท่านสอนดีแล้วคำสอนต่างๆเขาเคลียร์เขาจัดการเรียบร้อยแล้วเชื่อว่าอัลเลาะห์มีองค์เดียวแล้วเมื่อไหร่ค่อยมาสอนเรื่องละหมาดละหมาดนี่สอนอะไรสอนทีหลังฟะอะลิมฮุมท่านค่อยมาสอนพวกเขาใหม่ว่าอันนัลลอฮัฟตะรอดอะลัยฮิมคอมซอศอลาวาตินแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกําหนดให้เป็นหน้าที่เป็นภารกิจเป็นความรับผิดชอบอะลัยฮิมกับบรรดาผู้ศรัทธาที่เข้ารับอิสลามมีชะฮาดะห์แล้วเนี่ยคอมซาซอลาวาตินคอมซาแปลว่าคอมซานี่เท่าไหร่นะเอา6แล้ว6 6นะเอานี้6นะเท่าไหร่ซิตตาซับอาซับ5 7มาชาอัลลอฮ์วันนี้มีนักเรียนเก่งๆหลายคนเลยนะครับอันนัลลอฮัฟตะรอดอะลัยฮิมคอมซาซอลาวาตินนะถ้าหากว่า
พวกเขาเหล่านั้นเชื่อฟังท่านเรียบร้อยในเรื่องของอากีดะห์เรื่องของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วค่อยมาสอนอันนี้เป็นญะวาบนะฟาญะวาบท่านก็ค่อยมาสอนเรื่องอะไรครับแท้จริงอัลเลาะห์ทรงกําหนดในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยทุกวันเลยนะกุลละเยามินวะไลละในแต่ละวันนี้ให้พวกเขาต้องรับผิดชอบละหมาดคอมซา5ซอลาวาติน5ละหมาดนะวันหนึ่งกับคืนหนึ่งให้พวกเขาละหมาด5เวลาอ้าว5เวลามีอะไรบ้างก่อนอาหารมีไหมก่อนอาหารหลังอาหารฮะมีซุบฮีซุบฮีแปลว่าอะไรเอ่ยซุบฮีซุบฮีแปลว่าซอบาฮุนแปลว่ายามเช้าอัสซุบฮูแปลว่าฮะเช้าตรู่เช้ามืดเวลาเช้ามืดหัวรุ่งละหมาดตอนหัวรุ่งละหมาดซุฮรีละหมาดตอนบ่ายละหมาดอัสรีละหมาดตอนเย็นละหมาดมักริบละหมาดตอนหัวค่ำตอนตะวันตกหัวค่ำละหมาดอิชาละหมาดตอนกลางคืนตอนมืดแล้วนะครับนี่5เวลานี้มูอาซสอนเข้าทีหลังนะไม่ใช่ไปถึงสอนละหมาดเลยสอนละหมาดเลยในขณะที่อากีดะห์ยังไม่ถูกต้องละหมาดไปใช้ได้ไหมครับละหมาดไปก็ใช้ไม่ได้ฉะนั้นต้องสอนอากีดะห์เคลียร์เรื่องความเชื่อความศรัทธาของเขาให้สะอาดให้บริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วจึงขยับมาสอนในลำดับต่อมาเรื่องของการละหมาดฟารดู5เวลาเมื่อสักครู่นะครับเราหยุดอยู่ตรงใจความของหะดีษนะครับในรีวายะห์นะครับต่อมานะครับซึ่งเป็นรีวายะห์ที่รายงานโดยท่านอิหม่ามอัลบุคอรีและก็อิหม่ามมุสลิมนะครับที่บอกว่าฟะอินฮุมอะตออูกะลิซาลิกดังนั้นเมื่อพวกเขาหมายถึงชาวคัมภีร์ทั้งหมดได้เชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของท่านเรียบร้อยแล้วหมายถึงว่าท่านคุยท่านเรียกร้องพวกเขาสู่การเตาฮีดต่ออัลเลาะห์สู่การกล่าวหรือประกาศชะฮาดะห์ให้ถูกต้องให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับพอขั้นตอนเรียบนี้เรียบร้อยมาไหร่เนี่ยฟาอะลิมฮุมหน้าที่ของท่านต่อมาก็คือนะครับท่านจะต้องสอนพวกเขาให้รู้ให้เข้าใจว่าอันนัลลอฮฺฟตรอดอะลัยฮิม5ศอลาวาตินฟีกุลลิยอมินวะไลละสเต็ปที่2ก็คือท่านจะต้องสอนให้พวกเขาได้รู้ว่าแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ได้ทรงกําหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นภารกิจของพวกเขาในแต่ละวันจะต้องละหมาด5เวลานะตั้งแต่ซุบฮีนะครับโดยปกติเรานับซุบฮีงั้นติดปากมาแต่ว่าถ้าจะเอาจริงๆเราต้องนับมักริบก่อนเพราะมักริบเป็นวักตูแรกของวันเราจะเริ่มนับวันใหม่นี่ตอนมักริบใช่ไหมครับแล้วก็นับมักริบอิชาซุบฮีซุฮรีแล้วถึงจะไปอัสรีอัสรีก็หมดวันตอนนี้เรานับตามสากลนะเช้ามาแล้วก็นับซุบฮ์ก่อนเพื่อนเลยนะครับมันไม่ผิดหรอกมันก็นับแล้วมันครบ5วักตูเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราจะนับตามการนับวันของอิสลามก็นับตั้งแต่มักริบไปนะมักริบที่วักตูที่1 2อิชา3ซุบฮี4ซุฮรีแล้วก็5ก็อัสรนะครับ5วรรคตูรวมเป็น17รอกอะห์ท่านค่อยมาสอนเรื่องพวกนี้แต่เอกถามว่าละหมาดสำคัญไหมละหมาดก็สำคัญและเป็นภารกิจแรกที่จะต้องโดนสอบสวนใช่ไหมครับที่เราเรียนเรื่องความสำคัญของการละหมาดแต่ความสำคัญก็ยังไม่เท่ากับความสำคัญของการประกาศเรียกร้องสู่ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องอันนี้ให้เคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับบทเรียนต่อมาเลยนะครับฟะอินฮุมอัตออูกะลิซาลิกดังนั้นหากพวกเขาเหล่านั้นนะครับเชื่อฟังท่านในคำสอนสเต็ปที่2เรียบร้อยแล้วเอาชาฮาดาเคลียร์เรื่องชาฮาดาเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วพอเรียบร้อยมาสอนเรื่องละหมาดพอเรื่องละหมาดเรียบร้อยดีนะครับอยู่ในร่องในร้อยละหมาดสะอาดถูกต้องเรียบร้อยแล้วค่อยมาสอนเรื่องนี้ใหม่ฟาอินฮุมอัตออูกะลิซาลิกฟาอาลิมฮุมท่านก็จงสอนสเต็ปที่3ว่าอันนัลลอฮฟตรอดอะลัยฮิมศอดะกะตันแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกำหนดให้เป็นฟารดูเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นภารกิจของพวกท่านทุกคนซอดะกอตันให้ต้องบริจาคคำว่าบริจาคในที่นี้ซอดะกอวาญิบนะซอดะกอเนี่ยไม่ได้แปลว่าบริจาคธรรมดาแต่ในที่นี้หมายถึงซะกาตันซอดะกอที่เป็นซะกาตประเภททานบังคับนะซอดะกอแปลว่าทานบังคับการทำซอดะกอมี2 อย่างซอดะกอฮ์ที่เป็นตอตอวะเรียกทานอาสากับซอดะกอฮ์ที่เป็นประเภทวาญิบก็คือซะกาตทานภาคบังคับฉะนั้น
ที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดให้เป็นฟัรดูนี่หมายถึงทานภาคบังคับซะกาตนะครับอะลัยฮิมศอดะกะตันตุคอซุมินอัฆนิยาอิฮิมตุคอแปลว่าเรียกเก็บมาจากซะกาตที่บังคับให้จ่ายเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางก็คือจากไบตุลมานท่านนบีจะแต่งตั้งให้มุอาซแล้วก็ผู้ช่วยเนี่ยนะครับคณะของท่านเนี่ยไปเรียกเก็บนะตุคอสแปลว่าถูกเก็บก็คือเรียกเก็บเอามามินอัคนิยาอิฮิมเรียกเก็บจากคนที่มีฐานะมีอันจะกินมีทรัพย์สินเหลือเฟือเหลือเกินใช้นะจะอะไรจากชีวิตประจำวันในรอบปีนะของที่เหลือจากใช้แล้วเนี่ยอันนี้ศาสนาจะถือว่าเป็นส่วนเกินจากความจำเป็นจึงเรียกเก็บ 2.5% ทุกคนเลยใครที่มีฐานะมีอันจะกินมีฐานะที่มีทรัพย์สินเหลือนะครับกองเอาไว้ไม่ได้ใช้นะครับรอบปีนี่แม่เดือดร้อนแล้วแสดงว่ามีอันจะกินฉะนั้นขอเท่าไหร่ 2.5% เรียกเก็บมาจากคนพวกนี้ที่มีฐานะเก็บมาทำอะไรครับเก็บเอามากองเอาไว้เอามาสะสมให้เป็นฐานะหรือฐานานุสักมั่งคั่งของนบีหรือเปล่านบีบอกไปเก็บมาจากคนรวยนะเก็บมาเสร็จแล้วเนี่ยตูรอดดุอาลาฟุกอรออิฮิมเอาไปจ่ายคืนจัดสรรแจกให้กับใครฟุกอรอฟากีรมิสกีนคนยากคนจนคนอนาถานี่คือภารกิจที่3ที่มูอาซจะไปจัดการ1เริ่มต้นที่ชะฮาดะสอนเรื่องเตาฮีด2เรื่องละหมาด3สอนเรื่องซะกาตเก็บจากคนรวยนะคนรวยอยู่ตรงไหนไปแจกให้คนจนของคนรวยสมมติคนรวยอยู่ที่อันนี้เค้าเรียกอะไรตรงนี้เค้าเรียกอะไรนะเนี่ยที่เนี่ยแค่ตลาดอันนั้นตลาดแก้วตลาดแก้วคนรวยตลาดแก้วมีคนมูอัซจะมาเดินเช็คเลยคนที่1คนรวยคนที่1ครูสมานเรืองปาดคนรวยคนที่1คนรวยคนที่2มีใครอ่ะอิหม่ามสนั่นอะไรเงี้ยคนรวยคนที่2คนรวยคนที่3ใครก็จดไว้ครบแล้วพอถึงครบรอบปีมูอัซจะส่งเจ้าหน้าที่ไปเก็บซะกาตจากบ้านครูสมานเก็บซะกาตจากบ้านกอยิมเก็บซะกาตจากบ้านอิหม่ามเสร็จแล้วไปแจกที่ไหนไปแจกตลาดขวัญแจกที่ไหนต้องแจกให้คนจนที่อยู่ในหมู่เก็มเดียวกับคนรวยอันนี้จึงเป็นที่มาของทัศนะนะทัศนะที่เป็นที่ยอมรับในบรรดาปรงปาดเลยก็คือห้ามโยกย้ายซะกาตออกนอกพื้นที่ห้ามโยกย้ายซะกาตออกนอกพื้นที่เก็บจากตรงไหนที่เป็นคนรวยให้จ่ายคืนตรงคนจนที่มีอยู่ตรงนั้นอันนี้คือเบื้องต้นก่อนยกเว้นในกรณีที่คนจนในพื้นที่นี้ไม่มีแล้วครูสมานเขาแจกของเขาเรียบร้อยหมดแล้วครูยิ้มแจกเรียบร้อยหมดแล้วคนจนที่นี่ลืมตาอ้าปากได้แล้วอุ้ยนุ่นอยุธยาบ้านเกิดครูสมานนุ่นยังมีคนจนอยู่ค่อยโยกย้ายสกาดจากที่นี่ไปให้ที่อยุธยานั้นไม่ใช่เพราะนึกจะจ่ายสกาดปีนี้โอนไปอยุธยาเลยอย่างนี้ใช้ไม่ได้ตามทัศนะของนักวิชาการต้องจ่ายซะกาตให้กับคนในพื้นที่ก่อนนะครับก็ถือเป็นสิทธิ์ของคนในพื้นที่นะอันนี้เป็นสเต็ปที่3นะครับฟะอินฮุมอตออูกะลิซาลิกดังนั้นในเมื่อพวกเขาเหล่านั้นไม่ถึงชาวคัมภีร์เชื่อฟังท่านเรียบร้อยดีแล้ว3สเต็ปมาแล้วนะเตาฮีดก็เชื่อเรียบร้อยแล้วละหมาดก็เชื่อฟังเรียบร้อยแล้วซะกาตก็เชื่อฟังเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่4ฟาอียาแกวกรออิมาอัมวาลิฮิมท่านก็ดูแลตัวของท่านให้ดีก็แล้วกันแล้วท่านก็ต้องระวังอย่าไปยุ่งอย่าไปแตะในส่วนที่เป็นทรัพย์สินสิ่งมีค่าของพวกเขานะอย่าไปยุ่งอย่าไปแตะต้องอย่าไปจิกอย่าไปช่อฉนเอาสิ่งที่เป็นของมีค่าของอะไรของชาวคัมภีร์ของชาวอะลุนกิตาบเขานะครับอดีตในชาวคัมภีร์แล้วแต่ตอนนี้พอเขามากะลิมะใหม่เนี่ยมาชะฮาดะใหม่เขากลายเป็นมุสลิมยังกลายเป็นมุสลิมแล้วฉะนั้นอิสลามให้ความคุ้มครองทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินไม่ได้หมายความว่าพอเราเป็นเจ้าหน้าที่จะไปกลางได้ไหมฮะไปเบ่งได้ไหมครับไม่ได้แม้กระทั่งจะเรียกเก็บทรัพย์ก็เหมือนกันจะเรียกเก็บซะกาตนะเอาละเรามีสิทธิ์เราเป็นเจ้าหน้าที่เรามีสิทธิ์ไปเก็บซะกาตแต่จะไปเลือกเก็บซะกาตเอาเฉพาะสวยๆดีๆได้ไหมสมมติครูสมานนี่มีซะกาตแพะครูสมานเลี้ยงแพะเอาไว้มูอาซจะไปเก็บซะกาตจากครูสมานเนี่ยไปเลือกตัวผู้ตัวใหญ่ๆเลยได้ป่ะ
ไม่ได้นบีบอกไว้เลยใช่ไหมครับถ้าเท่านี้ตัวให้ไปเก็บจากไอ้ตัวผู้เท่านี้เก็บจากตัวเมียเท่านี้ต้องอายุเท่านี้เท่านี้นบีมีสเปคเอาไว้เรียบร้อยฉะนั้นจะเอาไปเลือกเอาตัวใหญ่เลือกตัวสวยตัวแพงไม่ได้จะไปเลือกเอาตามใจชอบไม่ได้ฉะนั้นนบีจึงบอกมูอาซเหลือต่อมาก็คือท่านต้องรับผิดชอบตัวของท่านเองและท่านอย่าไปยุ่งอย่าไปเกะกะไปวุ่นวายกับสิ่งที่เป็นทรัพย์สินสิ่งของที่มีค่าเพราะเรื่องสตังค์นี่เรื่องเงินเรื่องทองนี่มันไม่เข้าใครออกใครใช่ไหมครับรักชอบกันดีแค่ไหนก็แล้วแต่แต่เวลาไปยุ่งเรื่องสตังค์นี่เป็นไงฮะแตกคอทุกทีเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือระดับบุคคลก็แล้วแต่พอยกพอยุ่งเรื่องสตังค์เรื่องอะไรมากๆนี่ได้ไหมไม่ได้แล้วเดี๋ยวมีปัญหาฉะนั้นนะครับท่านอย่าไปยุ่งเรื่องสตังค์ของเขาเยอะก่อนละกันเอาเฉพาะเท่าที่หลักการศาสนากำหนดให้ท่านไปปฏิบัติหน้าที่เขาให้ไปเก็บ 2.5 เก็บ 2.5 ไม่ใช่ไปเก็บ 2.5 แล้วไหนของฉันล่ะได้ไหมแถมหน่อยไม่ได้แล้วได้ไหมไม่ได้อันนี้ต้องเข้าใจนะนี่คือสิ่งที่หลักการให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดนะครับเราจะไปถืออำนาจว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่นะเราเป็นผู้บริหารนะเราเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็จะไปเรียกเก็บพิเศษแล้วก็ไปเลือกเอาสวยๆดีๆจากเขาหลักการศาสนาถือเป็นความผิดนะครับถือเป็นเจ้าพนักงานของอะไรของนบีแต่ไปทำซะเองเนี่ยผิดถือว่าผิดใหญ่เลยนะครับวัตตะกิดะอวะตัลมาลูมวัตตะกิและท่านจงกลัวให้มากๆเลยจงกลัวให้มากๆเลยกลัวอะไรครับดะอวะตัลมาลูมเนี่ยเจอดะวะอีกแล้วเมื่อกี้ดะวะเราแปลว่าการประกาศการเรียกร้องเชิญชวนแต่ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเรียกร้องเชิญชวนแล้วแปลว่าดูอาท่านจงกลัวให้มากๆเลยนะการดูโอการดูอาของคนที่มัซลูมโดนซอลิมแปลว่าโดนอธรรมโดนรังแกโดนเอารัดเอาเปรียบคนที่โดนซอลิมจะเราจะคุกคามเขาด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นะไปโกงเขาไปยึดของเขาไปอะไรก็แล้วแต่จะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ที่เป็นการซอลิมท่านจงกลัวให้มากๆเลยคนพวกนี้เวลาเขาขออะไรกับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์รับไหมอัลลอฮ์รับเลยนะวัตตะกีดะวะตัลมัซลูมท่านจงกลัวให้มากๆกับคำขอดุอาของคนที่โดนเราซอลิมถ้าเขาขอดุอาน่ะไปซอลิมเขาน่ะเท่าไหร่หรอกใช่ไหมครับไปได้แพะเข้ามาตัวหนึ่งนะไปรีดไปไถเอาจากเขามาเฮ้ยฉันเป็นเจ้าหน้าที่นะฉันพิเศษของฉันตัวหนึ่งไปได้เข้ามาแต่ถ้าเขาดูอ้อกับอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์รับขึ้นมาเนี่ยความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นนะมันไม่ใช่แค่แพะตัวเดียวแกะตัวเดียวมันได้ไม่คุ้มเสียฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับคนที่ทำงานกับมวลชนกับประชาชนเนี่ยบางทีเราอาจจะคิดว่าไม่เสียหายอะไรนะครับแต่สำหรับบางคนเขาถือว่าเป็นเรื่องที่เขาเสียหายถ้าเขาดูอากับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วดูอานั้นมันวิ่งมาหาเราจะทำยังไงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวفَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ เพราะการดุอาของคนที่เขาถูกรังแกถูกกลั่นแกล้งถูกเอารัดเอาเปรียบนี่ดุอาของเขาจะไม่มีอะไรไปปิดกั้นระหว่างอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับคำวิงวอนขอกับเขาของเขาอัลเลาะห์ไม่ปิดกั้นแสดงว่าอัลเลาะห์ทรงตอบรับพอตอบรับแล้วนี่เขาขอดุอาแช่งเราน่ะแช่งชักหักกระดูกเราขอให้เรามีอันเป็นไปขอให้ลูกเต้าเราขอให้บ้านเราโดนหมดมั้ยโดนหมดเลยฉะนั้นบางทีเราทำนะเราทำได้กับตัวเราแหละเราได้ไปได้มาใครได้เราได้แต่เวลาดูอาโดนใครอ่ะโดนทั้งครอบครัวโดนทั้งลูกทั้งเต้าที่ไม่รู้อิโนอิเนอะไรด้วยเลยเราเป็นความประพฤติส่วนตัวของเราแหละแต่ดูอามันอาจจะมีผลถึงคนอื่นในครอบครัวด้วยอนาคตของเราด้วยนะครับผลบุญความดีต่างๆมันก็พลอยสิ้นสูญไปโดยอัตโนมัตินะอัคโรยาฮูแปลว่าฮะดีษบทนี้ทั้งอิหม่ามอัลบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมเป็นผู้บันทึกเอาไว้นะครับตรงนี้สงสัยอะไรไหมสามสี่ประเด็นตรงนี้สรุปถ้าไม่มีสรุปนะสรุปก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้นโยบายให้นโยบายกับใครให้นโยบายกับมูอาซที่ส่งไปทำหน้าที่แทนนบีในการประกาศดาวะเผยแพร่ฉะนั้นต่อไปนี้ใครที่จะออกเผยแพร่นอกพื้นที่จะไปดาวะที่นั่นดาวะที่นี่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมูอาซรับคำสั่งจากนบีไปเลยให้ไปเรียกร้องเรื่องอากีดะห์ก่อนไปสอนอากีดะห์ให้เขาศรัทธากับอัลลอฮ์ให้ถูกต้องเสียก่อนนะพอศรัทธากับอัลลอฮ์อย่างถูกต้องอากีดะห์ถูกต้องแล้วไม่มีชิริกมามีภาคีใดๆกับพระองค์แล้วถึงจะไปสอนเรื่องละหมาดพอละหมาดถูกต้องดีเคร่งครัดดีครบถ้วนสมบูรณ์ดีค่อยเปลี่ยนไปสอนเรื่อง
ซะกาตเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นสเต็ปไม่ใช่ถ้าเราทำข้ามสเต็ปหรือสลับวิธีกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประสบความสำเร็จไหมครับวิธีของเราวิธีของเราจะไม่ประสบความสำเร็จเลยถึงแม้เราจะมองว่าดีถึงแม้เราจะมองว่ามันเหมาะสมกับยุคสมัยแค่ไหนก็แล้วแต่ไม่มีอะไรดีเท่ากับวิธีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะรอซูลเน้นเรื่องอะไรก่อนเลยครับในหะดีษบทนี้เน้นเรื่องชาฮาดะเน้นเรื่องเตาฮีดก่อนเราก็เหมือนกันนะครับอ้าวต่อมาไม่มีคำถามในส่วนนี้นะมีไหมครับพี่น้องมุสลิมมีไหมมีถามได้นะพี่น้องมุสลิมมีไหมครับในหะดีษบทที่ผ่านมาอ้าวไม่มีเราย้ายบทเรียนนะครับวะละฮูมาละฮูมาและสำหรับเขาทั้งสองหมายถึงและมีในบางรายงานของท่านอิหม่ามหรือในบันทึกของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมนะครับที่บันทึกเอาไว้อันซะฮลิบนิซาอัสซาอิดีรอฎิยัลลอฮุอันฮุแต่ไม่ใช่จากอิบนุอับบาสและแต่เป็นรายงานจากซอฮาบะห์ที่ชื่อซะฮลุบนิซาอัสซาอิดีนะชื่อซะฮลุนบุตรของซะอัดนะครับจากเผ่ามินิซาอิดะนะครับอัสซาอิดีรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอมละยะมะคอยบัรแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาเมื่อกี้ผมบอกแล้วกอลาแปลว่ากล่าวบอกพูดแถลงกุลจงประกาศน่ะจงกล่าวก็คือจงพูดจงบอกออกไปอันนี้กอลาครับเชิญนะหน้า88นะครับนะหน้า88ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านแถลงนะครับท่านประกาศท่านบอกต่อทุกคนยาวมาคอยบัตในวันที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรบชนะในสงครามคอยบัตนะพอรบเสร็จแล้วนะครับในการทำสงครามครั้งเนี้ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ประกาศชี้แจงนะบอกว่าละอูอติยันนะรอยะตะกอดันกอดันแปลว่ากอดันก็ดันไปว่าพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้น่ะละอูอติยันนะรอยะตะฉันจะส่งมอบธงชัยรอยะแปลว่าธงนะตอนนี้ธงเนี่ยก็คือธงประจำตำแหน่งหรือธงบ้านเราเขาเรียกธงชัยใช่ไหมครับธงที่แม่ทัพมอบหมายให้ใครสักคนหนึ่งถือว่าถือเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของกองทัพถ้าธงนี้ไปอยู่ตรงไหนแม่ทัพกองทัพจะต้องไปอยู่ตรงนั้นเขาเพราะนั้นเวลารบเนี่ยเขาจะไม่ให้ธงร่วงธงหล่นนะบ้านเราก็เลยเรียกธงชัยแต่ธงที่เรากำลังหมายถึงนี่เป็นธงที่อาจจะเป็นสัญลักษณ์ประจำหน้าที่ประจำตำแหน่งหรือภารกิจพิเศษอะไรสักอย่างนึงนะครับรอซูลก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะส่งมอบฉันจะแจกธงนะครับให้กับชายคนหนึ่งนะครับรอยูลันชายคนหนึ่งยูฮิบุลลอฮะวะรอซูลละฮูรอยูลันไปว่าชายคนหนึ่งนี่อันนี้เป็นปริศนาแล้วนิรนามรู้ไหมใครยังไม่รู้รอซูลได้แต่บอกเพียงแค่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะให้ธงกับชายคนหนึ่งรอซูลพูดแค่นี้ทิ้งไว้เป็นปริศนานะครับแต่ข้อสังเกตเราจะรู้ได้ยังไงว่าชายคนนี้คือใครรอซูลก็อธิบายเฉลยในระดับหนึ่งบอกว่ายูฮิบุลลอฮะวะรอซูละฮูข้อสังเกตก็คือชายคนที่ฉันจะให้ธงเนี่ยเขามีจุดเด่นก็คือเขารักอัลลอฮ์แล้วก็รักรอซูลของอัลลอฮ์คนที่ฉันจะให้ธงเขาพวกนี้ใครคนที่รักอัลลอฮ์แล้วก็รักรอซูลของอัลลอฮ์วะยูฮิบบุฮุลลอฮุวะรอซูลูฮุและที่สำคัญสังเกตได้อย่างหนึ่งก็คืออัลลอฮ์ก็รักชายคนนี้ด้วยและรอซูลของอัลลอฮ์ก็รักชายคนนี้ด้วยรู้ไหมใครเขารักอัลลอฮ์รักรอซูลและรอซูลก็รักเขาอัลลอฮ์ก็รักเขายังไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะซอฮาบะห์ทุกคนรักอัลลอฮ์รักรอซูลยัฟตะฮุลลอฮุอะลายะดัยฮิานี่ตรงนี้สำคัญเลยยัฟตะฮุลลอฮุอะลายะดัยฮิแล้วธงที่ฉันมอบให้เนี่ยชายคนนี้จะพาธงนี้ไปรบจนกระทั่งชนะชายคนนี้เมื่อได้ธงแล้วจะพาธงนี้ไปรบในนามของกองทัพฝ่ายอิสลามเนี่ยรบจนกระทั่งชนะพิชิตเมืองได้ฟะบาตันนาสุยดูกูนะไลละตะฮุมอัยยุฮุมยอตอฮาเราซูลพูดทิ้งไว้เป็นปริศนาแค่นี้เท่านั้นแหละตอนนี้คืนนั้นทั้งคืนเลยบรรดาซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก
ก็นอนใจตุ้มๆต่อมๆเอ๊ะเป็นใครนะต่างคนต่างก็คาดเดากันไปต่างๆนั้นนะน่าจะเป็นคนนั้นหรือเปล่าน่าจะเป็นคนนี้หรือเปล่าทั้งคืนไม่ได้นอนกันเลยเพราะทุกคนต่างก็มีความหวังอยากจะเป็นคนที่รอซูลบอกว่าคนคนนี้อัลลอฮ์รักรอซูลรักแล้วที่สำคัญก็คือสามารถพากองทัพไปสร้างผลงานได้ด้วยถ้าเป็นครูสมานอยากเป็นไม่ชายคนเนี้ยอยากเป็นใช่ไหมครับครูฮีมก็อยากเป็นบังแว่นก็อยากเป็นมีแต่คนอยากเป็นเพราะเป็นคนที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคาดหวังกับเขามากใช่ไหมครับนอนไม่หลับสิแต่นี้เป็นเรานอนหลับไหมฮะเป็นผู้หญิงก็เหมือนกันแฟนเราจะได้หรือเปล่านะแฟนเราจะได้เป็นคนนั้นหรือเปล่านะลุ้นไหมครับลุ้นในที่สุดซอฮาบะห์ก็นอนกันไม่หลับเลยเอ๊ะคนไหนจะไอยูฮุมยูอัตอฮาจะเป็นคนที่ได้รับธงอะไรธงนั้นไปฟะลัมมาอัศบะฮูพอละหมาดซุบฮ์เสร็จเท่านั้นล่ะครับทุกคนกรูมาหากอดาวอะลารอซูลิลลาฮิพวกเขาทั้งหมดกรูมาหานะครับมาห้อมล้อมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุลลุฮุมยะรอยูอัยยอตอฮาทุกคนต่างก็คาดหวังว่าตัวเองน่าจะเป็นคนที่ได้ธงอันนั้นไปมีแต่คนอยากได้ธงแหละตอนนี้นะครับเพราะถือเป็นเกียรติประวัติเป็นเกียรติแก่ชีวิตของเขาเลยนะที่ถ้าเขาได้ธงเนี่ยแสดงว่าอัลลอฮ์รักเขารอซูลรักเขาและเขาจะเป็นผู้ที่สร้างผลงานพิชิตเมืองได้ฟะกอละทุกคนมาก็มารอรอซูลจะให้ใครเอ่ยรอซูลจะให้ใครเอ่ยท่านใดนั่นเองท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พูดขึ้นว่าไอนะอาลียุบนุอาบีตอลีบินไอนะอาลียุบนุอาบีตอลีบินไหนอาลีอิบนุอาบีตอลิบล่ะซอฮาบะห์มารอกันอยู่ตั้งหลายคนแต่รอซูลถามหาใครครับถามหาอาลีบุตรของตอลิบนะครับบุตรของอาบีตอลิบฟะกีละก็มีคนตอบให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทราบว่าฮุวะยัชตะกีอัยไนฮิตอนนี้อาลีเจ็บตามาไม่ได้ครับอาลีเจ็บตายัชตะกีแปลว่าเจ็บอักเสบป่วยไอนุนแปลว่าดวงตาไอไนกี่ดวงตา2ข้างแล้วตอนนี้อาลีตาบวมเลยลืมไม่ขึ้นเลยเจ็บตาอักเสบตาฟะอัรซะลูอิไลฮิรอซูลก็ยังไม่ให้ใครทงใครรอซูลก็เลยส่งซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งไปรับตัวไปพาอาลีมาฟาอูติยาบีฮีนะครับอาลีก็ถูกอะไรถูกประคองถูกพามานะที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟาบาซอกฟีไอไนฮิรอซูลเรียกมารอซูลก็มาบาซอกเดิมทีบาซอกแปลว่าถมน้ำลายแต่นี่ไม่ได้แปลว่าทุยลงไปงี้นะเป็นวิธีรักษาเหมือนกับเราเคยไปรักษาหมอโบราณน่ะหมอที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะรักษาเริมรักษาอะไรเงี้ยนะเขาก็ถมเป็นพ่นออกเป็นลมแต่ว่ามีละอองน้ำลายติดมาบ้างเล็กๆน้อยๆไม่ใช่น้ำลายมาเป็นก้อนไม่งั้นนะเปล่านะแบบนี้นะพอว่ามีน้ำลายชื้นๆติดมาบ้างนะครับเพื่อเป็นวิธีการรักษาตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลก็ถมหรือบ้วนนะครับถุยนะไม่รู้จะเรียกอะไรถูกพ่นดีกว่าพ่นน้ำลายเป็นละอองใส่ลงไปที่บริเวณดวงตาทั้งสองข้างของท่านอาลีฟะอาลีที่กำลังเจ็บกำลังอักเสบอยู่วะดาอาละฮูแล้วท่านก็ขอดุอาให้หายในทันทีทันใดฟาบาริอากะอัลลัมยะกุนบิฮีวะจาอุนท่านคอลีฟะอาลีก็หายเดี๋ยวนั้นเหมือนกับตาไม่เคยเจ็บมาก่อนเลยนี่คืออัศจรรย์คือมุอ์จิซะห์ประการหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนะครับได้แสดงให้เห็นถึงเรียกว่าความพิเศษความอัศจรรย์ตรงนี้นะครับเป่าลงไปที่ตาของอาลีเนี่ยอาลีหายในทันทีทันใดเหมือนกับไม่เคยเจ็บไม่เคยอักเสบมาก่อนเลยฟะอัลตอฮุรรอยะตะพอตาอาลีกลับมาหายเป็นปกติรอซูลจึงส่งธงด้ามนั้นนะส่งธงชิ้นนั้นให้กับท่านคอลีฟะอาลีเพื่อให้ไปรับภารกิจปฏิบัติภารกิจนำกองทัพไปอะไรครับไปออกรบต่อไปเพื่อให้ได้รับชัยชนะกลับมาตกลงแล้ว
ชายที่รักอัลลอฮ์รักรอซูลอัลลอฮ์รักเขารอซูลรักเขาแล้วสามารถนำไปพิชิตเมืองคอยบัตกลับมาได้ก็คือท่านกอลีฟะอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุตามใจความของหะดีษบทนี้นะครับฟาอัตอฮุรอยะรอซูลก็ส่งธงด้ามนั้นให้กับท่านกอลีฟะอาลีเพื่อไปปฏิบัติภารกิจต่อฟะกอละรอซูลก็ให้โอวาทนะครับบอกว่าอุมฟุซอะลาริสลิกะอาลีค่อยๆรุกคืบไปนะอาลีอุมฟุซอะลาริสลิกะท่านจงออกไปเรื่อยๆหมายถึงจงคืบหน้าจงรุกคืบเพื่อที่จะขยายพรมแดนของเรานะครับดะวะห์ประชาชนนะครับไปเรื่อยๆช้าๆค่อยเป็นค่อยไปฮัตตาตันซิลบิซาฮาติฮิมนะครับออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วท่านก็จะได้ไปปักหลักอยู่ที่เขาเรียกอะไรล่ะแผ่นดินของพวกเขาอาณาบริเวณของพวกเขาซุมมาดูฮุมอิลันอิสลามพอไปถึงพวกเขาอย่าเดินไวเมื่อกี้เดินช้าๆนะครับเชิญฮะซุมมาดูฮุมอิลันอิสลามพอไปถึงดินแดนของพวกเขานะครับพรมแดนของพวกเขาแล้วอย่าพึ่งไปรบอย่าพึ่งไปรบอุดอูฮุมอิลันอิสลามให้เรียกร้องเชิญชวนพวกเขาสู่อิสลามเสียก่อนฉะนั้นอิสลามไม่ได้มีนโยบายในการที่จะรุกคืบด้วยการทำสงครามเลยเปล่าอิสลามใช้วิธีการเจรจาใช้วิธีทางการทูตก่อนนะครับใช้วิธีการเจรจาใช้วิธีทางการทูตส่งไปเรียกร้องเพื่อสันติก่อนไปเชิญชวนเขาให้เขาเลื่อมใสศรัทธาและก็ยอมรับในการเป็นศาสนทูตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนการจะเรียกเก็บค่ายิซยาค่าดูแลค่าอะไรพวกนี้อันนี้อีกเรื่องนึงเป็นรายละเอียดแต่ในเบื้องต้นอิสลามไปเพื่อนำเสนอความเชื่อความศรัทธาที่ถูกต้องให้เคารพให้เขาจงรักภักดีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้อะไรอันนี้คือสเต็ปแรกส่วนกรณีที่มีการลุกขึ้นมาต่อต้านหรืออะไรก็แล้วแต่ค่อยว่าไปในสเต็ปที่2ว่าเราจะทำสงครามกับเขาหรือไม่ทำจะยังไงก็แล้วแต่หรือเราจะกำหนดในการอะไรเรียกเก็บค่าคุ้มครองค่าดูแลค่ารับผิดชอบอะไรก็ว่ากันไปตามแต่กรณีแต่อิสลามเน้นเรื่องการทำความเข้าใจเบื้องต้นเลยต้องเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาสู่ศาสนาอิสลามให้เรียบร้อยวะอัคบิรุฮุมบิมายะญิบุอะลัยฮิมมินฮักกิลลาฮิตะอาลาแล้วท่านค่อยบอกพวกเขาให้รู้ว่ามีอะไรบ้างที่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพวกเขาที่จะเป็นจะต้องรับผิดชอบต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีละหมาดใช่ไหมในหะดีษสัมมุอาซมีละหมาดมีซะกาตมีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าช่อฉนอย่าเอารัดเอาเปรียบคนอื่นนี่คือหน้าที่ที่ท่านจะต้องไปบอกเขาหลังจากอะไรหลังจากเชิญชวนให้รับอิสลามเสียก่อนฉะนั้นการเข้ารับอิสลามของคนต่างศาสนิกก็คือต้องมาพูดมาประกาศว่าเขายอมรับชะฮาดะห์กล่าวสัตย์ปฏิญาณว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์อันนี้คือประการแรกฉะนั้นในคำสอนที่ให้เป็นนโยบายไปนี่จะไปด่าว่าที่ไหนก็แล้วแต่ไปทำอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งในภาวะสงครามก็ตามต้องยืนเรื่องอะไรชูเรื่องอะไรชูเรื่องด่าว่าสู่การเตาฮีดส่วนจะเป็นสงครามไม่สงครามว่าเรื่องทีหลังแต่เรื่องแรกเบื้องต้นเลยต้องเรียกร้องสู่อิสลามสู่กระบวนการเตาฮีดให้ได้ให้สำเร็จพอเขามีชะฮาดะห์พอเขามีอิสลามแล้วต่อไปนี้ชี้นกให้เป็นไม้ยังชี้ได้เลยใช่ไหมครับเพราะเกิดความเชื่อเกิดความศรัทธาแล้วนี่บอกอะไรไปได้หมดแหละสั่งเอาพระบอกล้อสั่งก็เขาเชื่อว่าล้อเป็นเจ้าแล้วนี่สั่งอะไรได้ไหมได้แต่ถ้าเขายังไม่เชื่อว่าล้อเป็นเจ้านะไปชวนเขามาสุรามาไหมฮะไปชวนเขาจ่ายสกาดไปบอกเขาต้องไปอุมรอนะต้องไปฮัจญ์นะเขาไปไหมในเมื่อเขาไม่เชื่อว่าล้อเป็นเจ้างั้นไม่ประสบความสำเร็จฉะนั้นต้องเอาเขาให้อยู่ในเรื่องของชาฮาดะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนะครับต่อมาฟาวัลลอฮ์ฟาวัลลอฮ์อันนี้เป็นคำสาบานขอสาบานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอซูลบอกเลยนะครับละอัยยะฮดียัลลอฮุบิกะรอญุลันวาฮิดันกับการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงให้ทางนำรอญุลันกับใครสักคนหนึ่งบิกะแต่พระองค์อาศัยท่านนะอัลลอฮ์ให้ทางนำน่ะถ้าอัลลอฮ์บอกกุลฟะยกูลเขาได้ฮิดายะห์เลยแต่อัลลอฮ์มีวิธีของพระองค์ก็คือพระองค์จะทรงให้ฮิดายะห์คนหนึ่งคนใดบีก้าผ่านทางท่านนะฮิดายะห์จะประสบความสำเร็จด้วยฝีมือของท่านอัลลอฮ์ให้ท่านเป็นผู้ปฏิบัติแค่คนเดียวเท่านั้นแหละคอยรุนละกะมันดีมันประเสริฐมันเลิศ
สำหรับท่านมินฮุมรินนามดีกว่าอะไรนะตัวอะไรนะฮุมรินนามฮะอูดฮุมรุนฮะสีแดงของอูดอูดสีแดงอ่ะบอกอูดสีแดงพี่น้องอาจจะอะไรว่าอูดสีแดงเกี่ยวอะไรกันด้วยนะพี่น้องอาจจะไม่ค่อยมันเป็นวัฒนธรรมของคนอาหรับเขาถ้าใครที่มีอูดสีแดงเนี่ยเหมือนกับเขาได้ครอบครองสิ่งที่มีค่ามากเลยเหมือนกับเราเนี่ยใครจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเมืองนี้ต้องมีช้างอะไรนะช้างเผือกของเรานี่ควายเผือกโอ้ยใครมีควายเผือกนี่เดี๋ยวคนนั้นแวะมาดูแวะมาดูใช่ไหมมันแปลกเห็นไหมแต่บ้านเราเนี่ยใครที่จะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินในความเข้าใจตามราชโบราณราชประเพณีที่เขาถือปฏิบัติกันมาใช่ไหมอ๋อถ้ามีช้างเผือกที่เขาอะไรถูกฉลกอะไรเขานะเขาจะมีลักษณะแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นถ้าใครได้ครอบครองคนนั้นจะได้เป็นเจ้าคนนายคนจะมีบารมีมีนู่นมีนี่อันนี้แบบเป็นความเชื่อแบบคนไทยเราคนอาหรับก็เหมือนกันใครที่มีอูฐสีแดงอยู่ในครอบครองเนี่ยถือเขาถือว่าเป็นคนที่อะไรเพอร์เฟกต์ที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดและดีที่สุดแล้วในความเชื่อของคนอาหรับบอกว่าคนที่มีอูฐแดงนี่สุดยอดแล้วอูฐแดงนี่สุดยอดแล้วนบีบอกให้สุดยอดแค่ไหนก็แล้วแต่มันก็ยังสู้การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานฮีดายะห์ให้สำเร็จด้วยฝีมือของเราเนี่ยเราดีกว่าตรงนั้นเยอะแยะเลยอ้าวเราเคยชวนคนนู้นชวนคนนี้เกี้ยกล่อมเขาชวนเขาไปเที่ยวกับเราจนไปได้ชวนเขาไปไหนมาไหนไปได้เราทำสำเร็จมาหลายเรื่องแล้วแต่เราเคยชวนใครเข้ารับอิสลามแล้วสำเร็จมีไหมครับมีไหมฮะบางทีเราจะชวนเขาไปจะไปเที่ยวไหนขาดรถขาดอีก3ที่เราจะจัดรถไปเที่ยวนะเนี่ยขาดอีก3เก้าอี้เองเที่ยวไปเที่ยวมาจนกระทั่งได้ไปนะพยายามพูดเกลี้ยกล่อมหวานล้อมบางทีเสนอเงินให้แล้วออกให้ก็ได้จะให้ไปกับเราให้ได้ใช่ป่ะแต่เราเคยใช้ความพยายามแบบนี้ในการเกลี้ยกล่อมเชิญชวนคนอื่นด้วยว่าคนอื่นให้มาเป็นมุสลิมกับเรากี่คนเคยไหมครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าไม่ได้นะแต่ว่าให้คิดตามเพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงวิธีคิดของเราใหม่ว่าต่อไปนี้เราเคยทุ่มเทเพื่อที่จะเรียกร้องเชิญชวนนู่นนี่เยอะแยะไปหมดเลยบางทีเราจะขายของจะขายของเขาเรียกขายอะไรนะอะไรนะโต๊ะที่โต๊ะเคยขายสมัยก่อนมิสทีนโต๊ะเป็นสาวมิสทีนใช่ป่ะฮะใครเคยเป็นสาวมิสทีนเป็นสาวอะไรนะแอมเวย์อะไรพวกเนี้ยโอ้ยคุยจนเจ้าของเบื่อก็ยังมานะคุยเสนอไอ้นั่นเสนอไอ้นี่ช่วยนะซื้อนะแล้วจะได้นี่สมัครสมาชิกจะเป็นไอ้นั่นเป็นนี่พูดจนกระทั่งขายได้ไหมขายได้เราลองทำแบบนี้สิครับแล้วยิ่งถ้าเราเอาวิธีคิดแบบธุรกิจแฟรนไชส์ด้วยสมมติผมนะอ้าวนี่อ้าวสมมติเอาไฮดัตนี่ก็ได้ไฮดัตตอนเนี้ยสมมติผมไปชวนไฮดัตนี่ไม่ใช่มุสลิมเดิมนะมาเข้ารับอิสลามผมเคยแนะนำให้พี่น้องทราบแล้วมาเข้ารับอิสลามแล้วผมก็ปลูกฝังวิธีคิดให้กับไฮดัตอยากได้ผลบุญเหมือนครูไหมถ้าไฮดัตอยากได้ผลบุญเหมือนครูเนี่ยไฮดัตต้องไปเชิญชวนคนที่เป็นต่างศาสนิกเนี่ยให้มาเข้ารับอิสลามเวลาเขามาเข้ารับอิสลามน่ะผลบุญความดีต่างๆของคนที่มาเข้ารับอิสลามใหม่มันจะไหลไปสู่บัญชีของใครฮะบัญชีของไฮดัตที่ไฮดัตไปทำยอดต่อได้กี่คนที่เป็นทีมของเขาสมาชิกของเขาเนี่ยไหลมาที่ใครไหลมาที่ผมไหลมาที่ผมโดยที่ผมไม่ต้องผมยังไม่รู้เลยว่าเขาไปได้ว่ากี่คนแต่ผลบุญมาที่ใครละมันไหลมาที่เขาเรียกอะไรภาษาขายตรงอ่ะโอ้เขาเก่งกันทุกคนเลยนะเคยขายเลยเนี่ยมันมีอะไรคนเบอร์คนแรกเลยเป็นแล้วก็เป็นลูกน้องด้วยเลยมาเรียกไม่ถูกเขาเรียกอะไรนะฮะไม่รู้ผมไม่รู้แหละแต่ว่าคนที่หนึ่งอยู่เฉยๆแล้วไม่ต้องละใช่ไหมครับผมก็อยู่เฉยๆได้ว่าครับไฮดัตไปได้ว่า3คน5คนผลบุญ3คน5คนผมพลอยได้ด้วยไหมผมพลอยได้ด้วยอันนี้ดาวะก็ไปหาต่อเอ๊ะแล้วล่ะไม่ใช่ดาวะ
คนที่ไฮดัตไปเชิญมาเนี่ยเขาก็ถูกปลูกฝังทัศนคติแบบนี้เขาก็ไปออกหาต่ออีก5คนจาก5คนที่ไฮดัตหาไปได้อีกคนละ5 5 5 25ตอนนี้สมาชิกภาพของคนที่จะเป็นมุสลิมเหมือนกับเราเพิ่ม25จาก25เขาไปหาอีกคนละ5จะได้เท่าไหร่ดาวะจะโตเร็วไหมดาวะโตเร็วแต่เราไม่เอาวิธีนี้มาใช้ข้าวมันไก่มันเอาไปใช้ก๋วยเตี๋ยวชายสีอะไรนะชายสีมันเอาไปใช้ขายตรงเขาเอาไปใช้แต่มุสลิมไม่เอามาใช้แค่เราสอนกุรอานสอนละหมาดเนี่ยสอนอ่านนั่นละหมาดผมสอนอ่านนั่นละหมาดเสร็จพี่น้องเอาไปทำเนี่ยผลบุญของพี่น้องได้กับใครได้กับผมใช่ไหมครับพอพี่น้องไปสอนคนอื่นต่อคนอื่นก็ไปสอนลูกสอนหลานเขาผลบุญไหลมาที่พี่น้องไหลจากพี่น้องต่อมาที่ผมนี่แฟนชายไหมเนี่ยงั้นช่วยกันหาช่วยกันหาได้มั้ยงั้นเดือนหน้าเดี๋ยวเดือนหน้าเอามาโชว์นะว่าใครหามาได้กี่คนได้มั้ยใครได้5คนเดี๋ยวผมหาสปอนเซอร์ตั๋วไปอุมเราะห์ให้เอามั้ยเอามั้ย5หามาให้ได้5คนนะหามุอัลลัฟเข้าอิสลามด้วยความรู้ความสามารถผลงานของเราเนี่ยเอามา5คนเดี๋ยวผมหาอุมเราะห์ให้ไปฟรีไปฟรีนะกลับออกเองนะกลับออกเองโอเคนะเนี่ยรอซูลบอกว่าการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้ฮิดายะห์กับใครสักคนหนึ่งแต่ผ่านฝีมือของพวกท่านเนี่ยผ่านความสำเร็จที่ท่านลงมือเหนื่อยหน่อยไปพูดไปเตือนไปชวนเขาเนี่ยดีกว่าที่ท่านมีอูดตัวแดงๆที่ใครเข้ามาเหอกับท่านด้วยมันไม่คุ้มกันหรอกมันไม่เยอะเท่าวิเศษเท่ากับท่านได้สมาชิกมุสลิมใหม่ด้วยความดีด้วยความเหนื่อยความพยายามของท่านนะลองหันมาทำทางนี้ใหม่นะเราขายอย่างอื่นมาเยอะแล้วหันมาอะไรบริการมาเนี่ยมีแพ็กเกจศาสนาของเราเนี่ยใครเชื่อศาสนาของเราเดี๋ยวเราจะบริการไอ้นั่นบริการนี่ให้ผมเชื่อว่าอิสลามของเราจะโตกว่านี่อีกเยอะเลยนะครับแล้วก็โตอย่างไรอย่างก้าวหน้าก้าวกระโดดเลยด้วยนะครับนะครับบทเรียนบทนี้สอนให้รู้ว่านะครับหน้าที่นะพี่น้องลองจดไปเรื่อยๆเป็นข้อๆก็ได้นะหะดีษบทเรียนบทนี้สอนให้รู้ว่า1หน้าที่ของคนที่จะประกาศเผยแพร่ศาสนานั้นต้องทำเพื่อเรียกร้องไปสู่ศาสนาของอัลเลาะห์อย่างแท้จริงอย่าทำบนพื้นฐานประโยชน์ส่วนบุคคลนะเราจะได้มีรายได้ไม่ใช่อย่าไปคิดเรื่องรายได้รายได้เป็นผลบุญที่อัลเลาะห์เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงตอบแทนให้เพื่ออะไรเป็นการสมนาคุณเท่านั้นเราอย่าเอาอาชีพงานศาสนามาเป็นอาชีพหลักนะไม่ใช่แต่ขอให้เป็นงานหลักของเราไม่ใช่งานอาชีพอาชีพเรามีเดี๋ยวอัลเลาะห์เลี้ยงเราให้รายได้จากส่วนอื่นแต่อย่าเอาศาสนามาเป็นเรื่องหากินงั้นเรียกร้องศาสนาเรียกร้องสู่อัลเลาะห์ให้ได้มันจะกลายเป็นความบริสุทธิ์ใจเป็นสุจริตใจเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งตั้งแต่สมัยนบีเองก็ใช้วิธีคิดนี้แหละเรียกร้องเพื่ออัลเลาะห์ไปจบที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นคนที่จะปฏิบัติตามรับไม้ต่อจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทุกช่วงชั้นก็ต้องเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็สู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้อย่าทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวส่วนบุคคลหรือเพื่อองค์กรนะครับให้ทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันจะไม่สูญเปล่าถึงแม้เราจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ใครเลยแต่เราได้ผลบุญได้ความพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสองบทเรียนนี้สอนให้รู้ว่าเราจะต้องสุจริตใจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะคนส่วนใหญ่แล้วทำงานศาสนายังไม่บริสุทธิ์ใจเท่าที่ควรนะครับ3บทเรียนนี้สอนให้รู้ว่าการทำงานศาสนาที่จะประสบความสำเร็จนั้นต้องอาศัยบาซีรอบาซีรอเราแปลว่าอะไรนะบาซีรอการมีความรู้มีความเข้าใจและมีทักษะในการในภารกิจตรงนี้อย่างกระจ่างอย่างทะลุปุโปร่งคนไม่มีความรู้คนไม่มีความรู้ที่กระจ่างที่ทะลุปุโปร่งเวลาไปสอนศาสนาไม่ได้ลดปัญหาแต่สร้างปัญหาและเพิ่มปัญหาเดี๋ยวเอาให้จบข้อที่3บอกว่าการทำงานศาสนาที่จะประสบความสำเร็จโดยเฉพาะกิจกรรมดาวะเนี่ยต้องอาศัยบาซีรอบาซีรอแปลว่าความรอบรู้ความเข้าใจอย่างท่องแท้ที่มีต่อหลักการศาสนาและคำสอนที่เราจะไปส่งต่อให้คนอื่นเขาเนี่ยถ้าไปเล่ายังเล่าผิดนี่คนๆที่เขารับต่อไปก็ผิดเข้าใจผิดไปงั้นต้องไปสอนอย่างถูกต้องสอนแล้วเกิดเป็นความเข้าใจสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเชื่อก็ถูกต้อง
งั้นเวลาเขาไปสอนต่อความถูกต้องมันจะขยายแต่ถ้าสอนไปอย่างผิดความผิดมันจะไปขยายเวลาไปสอนถูกผลบุญกี่รุ่นกี่รุ่นไหลมาหาเราหมดเลยอ้าวแล้วถ้าสอนผิดล่ะผลบาปกี่รุ่นก็แล้วแต่ไหลมาที่ใครไหลย้อนกลับมาที่เราฉะนั้นต้องมีบัสซีรอห์นี่อีกครั้งหนึ่งบัสซีรอห์เราแปลว่าความรู้ความเข้าใจอย่างกระจ่างอย่างทะลุปุโปร่งในคำสอนที่เราจะไปสอนคนอื่นเขาในหลักการศาสนาข้อนั้นน่าจะมีนะเป็นสรุปบทสุดท้ายสรุปท้ายบทนะครับน่าจะมีนะเอาไปเป็นอะไรถ้าพี่น้องไม่มีอาจจดเป็นข้อเป็นคร่าวๆก็ได้นะครับไม่เหมือนกันใช่ไหมมีแต่ไม่เหมือนกันนะครับข้อที่4นะพี่น้องจดไปบทเรียนนี้สอนให้รู้ว่ามินดาละอิลิฮุสนิตเตาฮีดการจะมีเตาฮีดที่สมบูรณ์แบบนั้นจะต้องเริ่มต้นจากกาวนูฮูตันซีฮันลิลลาฮิตาลาอานิลมัสบะจากการที่เราจะต้องทำอย่างไรก็ได้ที่จะไม่ให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลานั้นพระองค์ทรงแปดเปื้อนไปด้วยกับการบริพาทการกล่าวหาหรือการปรักปรำหรือการมองแบบอคติอกุศลกับพระองค์ฉะนั้นเตาฮีดเนี่ยบางทีเชื่อว่าอัลลอฮฺมีจริงแต่การเชื่อว่าอัลลอฮ์มีจริงอย่างเดียวไม่ใช่เป็นการเตาฮีดเป็นการศรัทธาเฉยๆเชื่อเฉยๆแต่ถ้าจะให้เตาฮีดนี่ต้องอัลลอฮ์สุภานะหัวตาลาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่คู่ควรแก่การสักการะเพียงแค่พระองค์เดียวอย่าให้สิ่งอื่นมาตีเสมอพระองค์ได้อย่าทำให้พระองค์ทรงอะไรด่างพร้อยถ้าเราเอาสิ่งอื่นมาตีเสมอกับอัลลอฮ์นี่แสดงว่าพระองค์ทรงอะไรลดเกียรติของพระองค์ลงไปแล้วเอาอย่างอื่นมาตีเสมอพระองค์อันนี้ไม่ใช่เตาฮีดแล้วนะครับเตาฮีดต้องมีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงเกียรติทรงคู่ควรแก่การสักการะเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนะครับข้อที่5บทเรียนบทนี้สอนให้รู้ว่าอินนามินกุบฮิชิรกิกาวนูฮูมัซับบะตันลิลลาส่วนหนึ่งจากการที่นะครับจากการที่ทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงแปดเปื้อนไปด้วยสิ่งที่อะไรก็เป็นการลดเกียรติกับพระองค์เนี่ยหรือทำกับพระองค์อย่างไม่สมเกียรติการพูดในลักษณะเสียหายหมิ่นเกียรติของพระองค์เนี่ยอันเนี้ยแสดงให้รู้ว่าไม่ใช่เตาฮีดแต่มันจะกลายเป็นสาเหตุนำไปสู่การชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวหะดีษบทแรกที่ที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งใครไปส่งมูอาซไปปฏิบัติหน้าที่ที่เมืองยามันและข้อสุดท้ายที่รอซูลบอกนะมูอาซเธอระวังตัวเธอปฏิบัติตัวเธอให้ดีนะแล้วเธออย่าไปเกาะแกะยุ่งอะไรกับทรัพย์สินของคนอื่นเขานะเพราะเธอไปเนี่ยเธอไปในนามของใครเป็นตัวแทนพระองค์ไปในนามของนบีมาสอนศาสนาถ้าเจ้าไปทำอะไรไม่ดีเนี่ยเวลาเขาด่านะด่ารถหัวใครเนี่ยฮะด่าใครอ่อนมุฮัมมัดส่งคนแบบนี้มาเลยเขาว่าใครมูอาซคนเอาแต่เวลาเขาว่าใครนะว่านบีงั้นเวลาคำสอนที่ออกไปเนี่ยถ้าเป็นคำสอนที่มันบ้าบอเนี่ยเวลาเขาว่าเนี่ยเขาว่าลามปามถึงอะไรศาสนามึงสอนเงี้ยเหรอไม่ต้องอะไรมากเนี่ยดูแค่เขาระเบิดพีชีพกันนะแล้วอะไรระเบิดผูกท้องไปแล้วพอเข้าไปแล้วไประเบิดตูมขึ้นมาตายขึ้นมานะสะใจคนพวกนั้นพวกนี้ตายแต่เวลาเขาด่าใครด่าอิสลามของเราฉะนั้นถ้าเราจะเตาฮีดต่ออัลเลาะห์ต้องทําไม่ให้อัลเลาะห์โดนด่าด้วยต้องทําให้ไม่ให้มีใครว่าอัลเลาะห์ของเราได้ด้วยแต่ถ้ายังทำตัวให้อัลลอฮ์ของเราโดนว่าอยู่อย่างเงี้ยนี่แหละเองเตาฮีดของเองไม่ได้เชิดชูไม่ได้ปกป้องเลยเองอาจจะเองเอาว่าจะเชื่อฉันเป็นมุสลิมแต่เองยังทำตัวให้อัลลอฮ์โดนวิพากษ์วิจารณ์ในสถานะเองไม่ใช่มุสลิมที่แท้จริงที่สมบูรณ์แล้วนะเอาข้อที่6อินนามินอาฮัมมิฮาอิบอาดุลมุสลิมอันินมุชริกีนลายซีรอมินฮุมวะลาอุลัมยุชริกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้อากีดะห์ของเราชัดมากยิ่งขึ้นก็คือทำยังไงก็แล้วแต่ที่จะให้มุสลิมของเราเนี่ยแยกให้ออกระหว่างคนที่เป็นมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่ปล่อยให้ปะปนกันอยู่แล้วบอกว่าอยู่ด้วยกันได้ไม่เป็นไรแล้วเขาไม่ได้ชีริกไปอยู่เขาได้ไหมถึงแม้เราจะไม่ชีริกเนี่ยฉันไม่ได้กินเหล้าแต่ฉันไปนั่งดูเฉยเฉยได้ไหมฉันไม่ได้เล่นไพ่หรอกแต่ฉันไปนั่งอะไรเป็นกำลังใจให้ครบขาได้ไหมไม่ได้มันโดนข้อหาอะไรเนี่ยแรงนะสมรู้ร่วมคิดเนี่ยเอาซะแรงเลย
รู้เห็นเป็นใจก็พอแล้วนะนี่สมรู้ร่วมคิดมันก็วางแผนด้วยกันเลยนะนะเนี่ยดังนั้นเราจะต้องทำให้มุสลิมของเราเนี่ยแยกออกนะมีความชัดเจนถึงแม้เมื่อวานเมื่อคืนนี้ผมไปพูดที่บันโตฟ้าเรื่องนี้นิดนึงน่าไม่ใช่บันโตฟ้าคุตบะที่ศรีนครินทร์ผมบอกกับพวกเราว่าพวกเราตอนนี้เราเคลิ้มไปกับวัฒกรรมที่มันดูสวยหรูแล้วก็ดูเหมือนกับจะเป็นมิตรก็คือวัฒกรรมเราอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมเราต้องพยายามปรับให้เข้ากันให้ได้ดีไหมครับสังคมพหุวัฒนธรรมเนี่ยเราปรับตัวให้เข้าได้แต่การที่เราปรับตัวให้เข้ากับเขานะหมายความว่าเราจะต้องทำให้เหมือนกับเขาแหละเราถึงจะอยู่กับเขาได้นะเราอยู่กับเขาได้โดยไม่เหมือนกันได้ไหมหรืออยู่ไม่ได้ฮะเราจะอยู่กับสังคมพหุวัฒนธรรมโดยการปรับตัวเราให้เหมือนกับเขาเพื่อที่จะเข้ากับเขาได้หรือเราจะทำยังไงชวนเขาให้เขาปรับเขาเพื่อให้มาเข้ากับเราอะไรจะดีกว่ากันแต่ว่าเราไม่ปรับไม่อะไรพยายามแต่ไปปรับของเราเนี่ยให้อ่อนไปอะไรอ่อนไปกับเขาฉะนั้นเราอยู่กับเขาเล่นน้ำกันถ้าเราไม่เล่นเดี๋ยวเขาก็หาว่าเราไม่เอาสังคมตกลงเราอะไรครับนี่คือครับอาจารย์มีเดี๋ยวขับรถไปนะครับมีครับขอให้คนขับรถช่วยเลื่อนรถไปก่อนครับเขาจะรีบไปเอาเลื่อนแล้วนะรถตู้ออกไปแล้วนะมาขวางอีกคันหนึ่งอีกนะไปไหนฮัดดี้ไปเลื่อนรถอีกทีหนึ่งไปเหลืออะไรอย่างโคเฟคงไปขวางคันใหม่อีกแล้วทำไมมีแต่รถรีบออกวันนี้นะโอ้แหมวันนี้น่ารักมากเลยครับแน่นเปี้ยเลยนะวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์แน่นเลยบทเรียนบทนี้สรุปก็แล้วกันนะครับบทเรียนบทนี้สอนให้รู้ว่ากาวนุตเตาฮีดีเอาวะละวาจิบินเตาฮีดให้ถือเป็นภารกิจแรกภารกิจหลักที่สำคัญที่สุดเลยนะภารกิจอื่นมีความสำคัญแต่ความสำคัญลดหลั่นแตกต่างกันออกไปแต่ถามว่าภารกิจใดสำคัญที่สุดในกระบวนการดาวะภารกิจเรียกร้องสู่เตาฮีดถือว่าสำคัญที่สุดไม่มีอะไรสำคัญเท่านะครับข้อที่8อันนะฮูยับดะอูบิฮิกับละกุลลิชัยอินฮัตตัสศอลาห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งเป็นผู้นำของเราและบรรดาซอฮาบะห์ที่เจริญรอยตามแล้วก็ยึดถือแบบอย่างที่ดีตรงนี้มาเนี่ยทุกคนเริ่มต้นในขั้นตอนการดาวะห์ที่เรื่องเตาฮีดทั้งหมดเลยสั่งมุอาซไปให้นโยบายกับมุอาซไปก็เรื่องเตาฮีดกับคอลีฟะห์อาลีกับใครก็ใครก็แล้วแต่เน้นเรื่องเตาฮีดเพราะถือว่าเตาฮีดนี่เป็นด่านอะไรนะด่านแรกเลยถ้าเตาฮีดไม่ราบรื่นอย่างอื่นไม่มีประโยชน์เลยแม้แต่น้อยนะครับอย่างสมมติเราเนี่ยไฮดัตสมมติไฮดัตนี่เขาหนีเข้าประเทศเราหนีเข้าประเทศเราโดยไม่มีใบอนุญาตผ่านคนเข้าเมืองตรวจคนเข้าเมืองไม่มีตม.เข้ามาถ้ากับเฮาดัตไฮดัตนี่เป็นอะไรต่างด้าวไม่ได้มีสัญชาติไทยอ่ะไม่ได้มีสมาชิกภาพอะไรเลยสักอย่างนึงแล้วจะไปใช้สิทธิ์นู่นใช้สิทธิ์นี่ได้ไหมไม่ได้แค่บ้านเราเนี่ยแค่ง่ายๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในโอกาสต่างๆได้แล้วเพราะเราไม่ใช่อะไรเราไม่มีสัญชาติเอาละกฎหมายก็อาจจะให้ความคุ้มครองในเรื่องของการรักษาพยาบาลเบื้องต้นอะไรก็แล้วแต่ถามว่ามันจะราบรื่นแล้วก็ง่ายเหมือนกับคนที่มีสัญชาติโดยกำเนิดไหมมันไม่มีแล้วนี่มันไม่ใช่เรื่องสัญชาติแต่นี่มันคือความเลื่อมใสความศรัทธาในศาสนางั้นถ้าเราไม่มีเรื่องของการศรัทธาการเตาฮีดที่ถูกต้องการปฏิบัติภารกิจอื่นที่จะมีผลบุญเยอะขนาดไหนก็แล้วแต่ได้ไหมครับไม่ได้อ้าวเนี่ยกำลังสนใจอิสลามอยู่แต่ยังไม่ยอมเข้ารับอิสลามสนใจทดลองถือศีลอดบางคนนะถือศีลอดพร้อมกับมุสลิมทั้งเดือนเลยได้ผลบุญไหมครับที่เขาถือมาเดือนหนึ่งนะได้ไหมอัลลอฮ์ไม่รับพิจารณาเลยฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกกับพวกเรานะให้เราเข้าชวนเขาเข้ารับอิสลามให้เรียบร้อยเสียก่อนนั่นเป็นความเข้าใจที่ยังอาจจะไม่ถูกต้องสีทีเดียวนะบางคนยังไม่ให้เข้ากะลิมอห์จะมาแต่งงานยังไม่ให้เข้ากะลิมอห์ต้องไปเรียนอิสลามให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วค่อยมาเข้ากะลิมอห์ไปฝึกละหมาดไปฝึกอะไรจนกระทั่งเขาออกอะไรนะออกหนังสือรับรองให้อะไรเรียบร้อยแล้วพึ่งจะมาอะไร
ถึงจะมาให้เข้ารับอิสลามถึงจะมากล่าวชาดะอันนี้ขั้นตอนนี้ผิดไม่ถูกต้องเพราะถือว่าไอ้ที่ไปเรียนที่ไปฝึกนั้นได้ไหมนะไม่ได้อะไรเลยฉะนั้นต้องให้เขาเข้ารับอิสลามเบื้องต้นก่อนต่อจากนั้นเขาจะไปเรียนหรือไม่เรียนจะเรียนเก่งไม่เก่งจะเรียนได้กี่เรื่องอันนี้วัลลอฮ์ตะอาลาอาลัมอันนั้นเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องรับผิดชอบแต่เราเนี่ยต้องรับผิดชอบอะไรครับการเรียกร้องเดินชวนให้เขาเข้ารับอิสลามเสียแต่โดยเร็วนะครับส่วนเขาจะราบรื่นแค่ไหนประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนวัลลอฮ์ตะอาลาอาลัมนะครับบทเรียนต่อมาอันนั้นอินซานะกอดยากูนุมินอะห์ลิลกิตาบวะฮุวะลายะอริฟุฮาเอายะอริฟุฮาวะลายะมะลูบิยาบางทีเราเห็นเขาเป็นชาวคัมภีร์นั่นแหละเห็นว่าเขาได้คัมภีร์ของศาสนทูตในยุคก่อนๆแต่บางทีเขาก็ไม่ได้ศรัทธาตรงกับคัมภีร์ของเขาเหมือนกับชาวคัมภีร์ใช่ไหมครับที่อัลลอฮ์บอกนะยูฮัรริฟูนันกะลิมพวกเขาเหล่านั้นไปบิดเบือนเฉยเฉยพระคัมภีร์ของพวกเขาเองแล้วก็เขียนอะไรเขียนร่างขึ้นมาใหม่แล้วก็บอกว่านี่ของอัลลอฮ์แบบนี้ของอัลลอฮ์แบบนี้แต่ที่ไหนได้ของอัลลอฮ์ไม่มีเลยแบบนั้นเขียนเองว่าเองทั้งหมดเลยในศาสนาอิสลามของเราก็มีแบบนี้คนที่ไม่หวังดีก็มาเฉยเฉยบิดเบือนหลักการศาสนาแล้วก็ส่งต่อให้คนอื่นคนที่ไม่รู้ก็หลงเชื่อในที่สุดก็อิสลามก็ขยายออกไปแบบอะไรครับสเปะสปะไม่ถูกต้องแบบนี้นะครับก็ส่งต่อไปถึงยุคลูกยุคหลานมันก็กลายเป็นความเชื่อความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะเดี๋ยวมีคำถามไหมครับนะนะครับเดี๋ยวอีก5นาทีถามอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมลำบากก่อนคือละหมาดสุนัขใช่ไหมครับเอาสมมติละหมาดฮัจญ์ละหมาดตั้งใจละหมาด2รอกาตละหมาดกันแล้ว1รอกาตให้สลามโดยเข้าใจว่าครบแล้วครบ2รอกาตแล้วก็ลืมก็ขึ้นไปทำชุดต่อไปพอตะเคียนถึงขั้นอ่านกันในฮาเราเลือกขึ้นได้ว่าเมื่อกี้ละหมาดรอกาอัดเดียวอันนี้จะทำยังไงให้ยกเลิกรอกาอัดแรกนั้นไปทั้งรอกาอัดเลยแล้วก็ทำใหม่อีกนะครับทำใหม่เลยเพราะมันขาดระยะไปแล้วนะครับไอเราจะย้อนกลับไปทำไอรอกาที่กำลังคาอยู่ก็ต้องไปยกเลิกรอกาที่กำลังทำอยู่ที่เป็นปัจจุบันมันก็กลายเป็นยกเลิกสองยกเลิกดังนั้นการไปอิบตอนเนี่ยการยกเลิกในสิ่งที่ใช้ได้ทำไม่ได้ในอัลกุรอานบอกว่าแล้วตุบติลูอามาละกุมสิ่งที่ทำอยู่แล้วอย่าไปทำนะทำได้แล้วอย่าไปยกเลิกของที่ทำอยู่ฮัจญ์ติมุลฮัจญ์วัลอุมเราะฮ์ตะลิลลาห์ที่กำลังทำอยู่ต้องทำต่อให้เสร็จนะครับถ้าเราจะไปยกเลิกแล้วไปนับรวมกับอันแรกเพื่อให้อันแรกครบ2ครบคู่เนี้ยเท่ากับเรายกเลิกอันปัจจุบันแล้วก็อันแรกมันใช้ไม่ได้งั้นก็ทำอันปัจจุบันให้ครบไปแล้วก็อันแรกก็ถือว่าเลยตามเลยไปนะครับแล้วเราก็ไปละหมาดเพิ่มอีก2รอกอะห์ทำเป็นละหมาดชุดใหม่ไปเลยนะครับครับก็คงจะไม่มีอะไรนะนะครับขอดูอาจารย์อัลเลาะห์ซุบฮานะวันนี้ขอมาอัฟก็แล้วกันนะครับอาจจะต้องเดินทางเพราะว่าผมกลัวมันจะไปไม่ทันนะครับเขาถ้าผมไม่ไปก็คือต้องเลื่อนโปรแกรมออกไปไม่ทันนะขอดูอาจารย์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพปรนามัยที่ดีนะครับประทานริซกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับขอให้มุ่งมั่นตั้งใจแบบนี้นะรักษาความดีตรงนี้เอาไว้ที่อื่นตอนนี้นะครับสู้เราไม่ได้แล้วที่อื่นมี40คน50คนแต่ถ้าหลักร้อยนี่ตอนนี้มีที่รอยาดิสุนันนะขอให้นะครับพี่น้องรักษาความดีแบบนี้แล้วถ้าเป็นไปได้นะจูงลูกจูงหลานมาด้วยนะครับพี่น้องส่วนหนึ่งที่เป็นหญิงม่ายเป็นลูกกำพร้านะครับก็มีลูกมีหลานตามมาเราเนี่ยไม่กำพร้านะน่าจะพามาเยอะกว่าเขาเนี่ยคนดีๆอย่างพวกเราเนี่ยน่าจะเอามาให้เยอะกว่าหญิงไม้นะหญิงไม้นะเขาไม่สะดวกอะไรหลายๆอย่างเลยพ่อจะพามาก็ไม่มีอะไรกันมาแต่เราเนี่ยมีทุกอย่างเลยมีครบกว่าเขาด้วยเขาแต่เขาพาลูกพาหลานมากันได้เราเต็มดีๆเนี่ยน่าจะอะไรน่าจะมาให้เยอะเลยนะแต่ก็อย่ามาเยอะนะไม่ใช่มีกี่คนเอามาหมดเลยเอาแค่คนที่เขาพอใจอะไรมาเรียนมารู้มาซึมซับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้มีอะไรมีลูกมีหลานที่ดีสืบทอดต่อจากเราได้ด้วยนะก็ฝากกับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์